ที่พักคอยอยู่ประมาณ 15-16 คนนะคะจากนี้ทางสาธารณสุขอำเภอหรือทางอำเภอถ้ามีผู้ป่วยมาพักคอยก็จะไม่ส่งมาที่โรงเรียนเราแล้วนะคะว่าตอนนี้เริ่มบางส่วนเริ่มเก็บหรือขอคืนพื้นที่เคลียร์พื้นที่นะคะถ้าหลังจากที่ศูนย์พักคอย CI ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้ที่พักคอยหรือผู้ป่วยรอพักคอยเพื่อกลับบ้านนะคะเราก็จะมีการทางสาธารณสุขอำเภอก็จะมาทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้เรานะคะในช่วงก่อนเราเปิดภาคเรียนที่สองนะคะณตอนนี้ทางกระทรวงมีนโยบายคือถ้าเราจะขอคืนพื้นที่ให้แจ้งฝ่ายทางที่ประสานกับเรานะคะทางสาธารณสุขภายใน1เดือนนะคะตอนนี้เราก็ทางเรียนเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะเพื่อเตรียมเปิดเรียนในภาคเรียนที่2นะคะอันนี้คือเรื่องการเตรียมการในภาคเรียนที่2นะคะข้อ2นะคะ 3.2 นะคะการสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะคืออันนี้ให้คุณครูณัฏฐยาไม่ทราบว่าคุณครูณัฏฐยาเข้าหรือยังคะวันนี้น่าจะยังหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรนะคะคือณตอนนี้จะมีบางชั้นที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจนะคะก็ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระนะคะก็ช่วยแจ้งคุณครูที่ปรึกษาให้หน่อยค่ะว่าคือให้นักเรียนสำรวจให้หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องส่งข้อมูลภายในวันที่30กันยานะคะแต่ก็ขออยากให้ได้ก่อน30กันยานะคะเพื่อที่ฝ่ายรวบรวมข้อมูลจะได้นำส่งข้อมูลให้กับทางสำนักงานเขตและสำนักงานเขตจะได้ส่งไปที่สพท.ต่อไปนะคะเรื่องที่3นะคะ 3.3 นะคะการแต่งตั้งคุณครูเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มงานนะคะซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะคะมีคุณครู4ท่านนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานนะคะท่านแรกนะคะคือคุณครูวีรยุทธเพชรประภัยนะคะเป็นที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารวิชาการนะคะท่านที่2คุณครูชัยวุฒิปทุมรังสรรค์นะคะเป็นที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารงานบุคคลท่านที่3คุณครูสมเกียรติโภคสมบัตินะคะเป็นที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปและท่านที่4คุณครูจรูนดอกสูงเนินนะคะเป็นที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารงบประมาณนะคะอันนี้ก็ท่านผู้อำนวยการก็แต่งตั้งใหแต่ละกลุ่มงานมีที่ปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเราประชุมไม่ว่าจะหัวหน้าเราประชุมฝ่ายวิชาการของเราหรือหัวหน้ากลุ่มสาระก็ต้องเชิญท่านที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะในครั้งต่อไปนะคะ 3.4 นะคะการเตรียมจัดทำตารางสอนในภาคเรียนที่2ทับ2564นะคะให้หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระเตรียมจัดทำตารางสอนในภาคเรียนที่2ทับ2564นะคะโดยให้จัดตารางสอนให้กับคุณครูที่มีอยู่ไม่ให้จัดเผื่อคุณครูที่จะได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยถ้านับอัตรากำลังของข้าราชการครูณขนาดนี้คุณครูของเราจะพอดีเกณฑ์นะคะส่วนตำแหน่งที่เราขอไป5ตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งที่ได้ที่เราขอไปคือตำแหน่งบรรจุและแต่งตั้งนะคะก็คือไม่ทราบว่าเราทางอกสจจะจัดสรรให้เราหรือเปล่าเพราะถ้าเพราะตอนนี้นะคะในปัจจุบันเนี้ยกคสใช้อัตราเกณฑ์การคำนวณคุณครูโดยดูจากนักเรียนเป็นเกณฑ์นะคะโดยดูจากนักเรียนเป็นเกณฑ์ซึ่งนักเรียนของเราตามระบบ DMC จะมีนักเรียน 1,834 คนนะคะย้ายเข้ามาใหม่3คนก็จะเป็น 1,837 ซึ่ง 1,837 เนี่ยนะคะเป็นนักเรียนที่มีตัวตนอยู่กับเราจริงๆคือ 1,800 ทีนี้ในส่วนของนักเรียน 1,834 คนนี้นะคะเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตรากำลังของเราพอดีเกณฑ์เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เลยเพราะฉะนั้นจึงอยากให้หัวหน้ากลุ่มสาระนะคะคุยกับคุณครูในกลุ่มสาระในเรื่องของการจัดตารางสอนไว้นะคะ
ให้จัดตารางสอนตามจำนวนครูที่มีอยู่ณขนาดนี้แต่ถ้าในอนาคตประมาณเดือนมกราหรือมีกุมภาที่มีการเปิดสอบบรรจุนะคะถ้าทางอกสจหรือทางสำนักงานเขตจัดสรรตำแหน่งที่เราเคยค้างไว้กับเรานะคะ5ตำแหน่งถ้าจัดสรรคืนมาให้เราค่อยๆปรับเปลี่ยนตารางสอนใหม่ในช่วงนั้นนะคะณตอนนี้ก็คือให้จัดตามที่คุณครูมีอยู่ณขนาดนี้ก่อนค่ะไม่ให้จัดเผื่อให้สำหรับคุณครูในอนาคตนะคะตรงนี้ก็เลยจะทำให้คุณครูบางท่านอาจจะมีคาบสอนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็เราก็คงต้องช่วยกันไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดให้คุณครูในอนาคตข้างหน้าแล้วเราไม่ได้มาจะทำให้นักเรียนมีการที่จะมีเวลาว่างมากเพราะไม่มีคุณครูเข้าสอนนะคะตรงนี้ก็ฝากหัวหน้ากลุ่มสาระทุกท่านด้วยนะคะค่ะอันนี้คือการจัดเตรียมตารางสอนในภาคเรียนที่2นะคะ 3.5 นะคะอันนี้นะคะตามมติ 3.5 นะคะตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะคะเมื่อวันที่23มีมติให้การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้เต็มรูปแบบหรือไม่สามารถเข้าถึงการสอบออนไลน์ได้นะคะอาจจะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยติดศูนย์ติดรอหรือมศได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนะคะคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงมีมติขอให้เป็นนโยบายว่าคุณครูอย่าเพิ่งตัดสินผลการเรียนของนักเรียนหลังจากที่สอบเสร็จนะคะและให้วันสรุปผลการเรียนของนักเรียนเนี่ยเลื่อนเป็นช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่2ในวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะคือหลังจากเราเปิดมาสัปดาห์แรกเนี่ยค่ะก็จะให้คุณครูที่นักเรียนที่มีปัญหาในรายวิชานั้นๆก็อยากจะให้คุณครูนะคะติดตามนะคะเพื่อให้ได้คะแนนหรือให้ได้เกรดมาในช่วงสัปดาห์แรกนะคะตรงนี้ก็ขอให้เป็นนโยบายแต่ไม่ต้องแจ้งนักเรียนก็ได้นะคะว่าคุณครูจะยังไม่ตัดสินผลถ้าคุณครูท่านไหนที่สามารถตัดสินผลได้ก็สามารถดำเนินการได้เลยนะคะตรงนี้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นม.6 นะคะที่ต้องใช้ผลการเรียนเพื่อยื่น TCAT ในรอบแรกนะคะโดยใช้ผลการเรียน5ภาคเรียนก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของคุณครูผู้สอนนะคะว่าการตัดสินผลการเรียนที่เลื่อนออกไปเนี่ยจะมีผลต่อนักเรียนหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ขอให้คุณครูช่วยพิจารณาด้วยนะคะตรงนี้ถ้ามันมีผลเราก็อาจจะตัดสินนักเรียนให้เร็วขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำผลการเรียนตรงนี้ไปยื่นได้นะคะไปยื่น TCAT ได้ในรอบแรกนะคะเพื่อเป็นการให้โอกาสนักเรียนเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายและเป็นมติของคณะกรรมการบริหารที่ประชุมเมื่อวานก่อนนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็อยากจะฝากหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะช่วยชี้แจงคุณครูในกลุ่มสาระด้วยนะคะตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนของเรานะคะค่ะค่ะลบ 3.2 ค่ะค่ะก็ 3.5 ค่ะค่ะแสดงว่าก็เราสอบปลายภาคสัปดาห์หน้าเนาะแต่ว่าใช่ค่ะถ้าสามารถตัดสินผลการเรียนตัดแต่ถ้ายังไม่สามารถตัดสินผลการเรียนได้ก็ให้ยกไปตอนเปิดเทอมใช่ไหมคะท่านรองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะมีวันที่เราจะกำหนดส่งเกรดไหมคะหรือว่ารอส่งพร้อมกันทีเดียวตอนเปิดเทอมเลยก็จะให้โอกาสรอส่งพร้อมกันตอนเปิดเทอมเลยค่ะตรงนี้ให้ตามงานยืดหยุ่นให้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะมีท่านไหนสงสัยอีกไหมคะตรงนี้พูดคุยกันได้นะคะท่านลองคุยเรื่องคะแนนสอบปลายภาคแล้วก็คุยเรื่องการกำหนดตารางสอบภาคด้วยตารางสอบเดี๋ยวค่ะมันจะไปอยู่ในมันมีวาระอยู่ค่ะค่ะค่ะมีอยู่ค่ะพี่ค่ะผ่านนะคะในตรงนี้นะคะ
ต่อไปเป็น 3.6 นะคะการกรอกแบบสำรวจในการรับวัคซีนของนักเรียนนะคะตรงนี้รู้สึกว่าเด็กของเราเนี่ยจะกรอกได้ถึง5ไม่ถึง 50% นะคะทีนี้การกรอกแบบสำรวจในการรับวัคซีนของนักเรียนนี้นะคะมากหรือน้อยไม่ใช่เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าโรงเรียนจะไม่สามารถเปิดเรียนได้นะคะตรงนี้ไม่เอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะคะแต่การที่จะเปิดเรียนได้หรือไม่ได้นั้นต้องดูประกาศของศบค.จังหวัดเป็นหลักค่ะถ้าจังหวัดเปิดมาประกาศมาว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนารุนแรงเพิ่มขึ้นการเรียนการสอนออนไลน์ก็จะต้องเกิดขึ้นในภาคเรียนที่2เหมือนภาคเรียนที่1นะคะแต่จะมากหรือน้อยกี่วันนั้นเราต้องรอดูประกาศศบค.ด้วยนะคะแต่กำหนดการที่เราคาดว่าจะเปิดแน่นอนก็คือ1พฤศจิกายน2564แน่นอนนะคะในภาคเรียนที่2นี้ยังยึดตามกำหนดการเดิมแต่ถ้าไม่สามารถเปิดได้ในกรณีที่การเคลียร์พื้นที่หรือขอคืนพื้นที่หรือการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยังไม่เสร็จสิ้นสามารถยืดการเปิดได้ไปอีกประมาณ1สัปดาห์นะคะตรงนี้ก็อยากจะแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะตรงนี้คือสามารถยืดได้มันก็ขึ้นอยู่แต่กำหนดการยังเป็น1พฤศจิกายนอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการกรอกแบบสำรวจวัคซีนของนักเรียนนี่จะไม่มีผลว่านักเรียนไม่ได้ฉีดก็จะไม่มาโรงเรียนอันนั้นจะไม่ได้เป็นข้ออ้างสำหรับนักเรียนได้นะคะว่าฉันไม่ฉีดแต่ฉันก็กลัวก็ไม่มาโรงเรียนจะให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตรงนี้ไม่ได้เอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะค่ะผ่านนะคะ 3.7 ค่ะอันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมีนโยบายนะคะให้ฝ่ายบริหารวิชาการช่วยกันวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับนักเรียนในปีการศึกษา2565โดยมีเป้าหมายดังนี้นะคะนักเรียนระดับชั้นม.1ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยมีนโยบายว่าควรจะมากกว่า300คนนะคะนักเรียนระดับชั้นม.4ควรมากกว่า400คนนะคะและนักเรียนที่จบม.3จากโรงเรียนเราควรจะเรียนต่อที่โรงเรียนเราอย่างน้อย200คนนะคะอันนี้คือเป็นนโยบายที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทางฝ่ายวิชาการนะคะมาช่วยกันร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะรับนักเรียนในปีการศึกษา2565นะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเปิดเรียนไปเราก็คงจะได้มาช่วยกันร่วมกันวางแผนว่าทำไมนักเรียนเราจะได้ตามเป้าที่ท่านผู้อำนวยวางไว้นะคะเราก็เดี๋ยวเราตรงนี้คือแจ้งให้ทุกท่านทราบไว้ก่อนนะคะแต่ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติหรือยุทธศาสตร์ในการที่จะเพิ่มนักเรียนตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในช่วงเปิดเทอมนะคะทำไมท่านผู้อำนวยการถึงต้องการวางนโยบายหรือวางเป้าหมายไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเกณฑ์นักเรียนที่วางเป้าหมายไว้เนี่ยจะเป็นการกำหนดอัตรากำลังของคุณครูนะคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะเกินเกณฑ์คุณครูจะเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์นะคะถ้านักเรียนเราไม่ถึงเป้าตามที่วางไว้คุณครูของเราจะเกินเกณฑ์ทันทีเมื่อคุณครูเราเกินเกณฑ์ปุ๊บเมื่อมีคุณครูเขียนย้ายออกจากโรงเรียนตำแหน่งของเราจะถูกตัดทันทีเมื่อตำแหน่งถูกตัดตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบกับคุณครูเราทุกท่านแน่นอนนะคะเพราะจะทำให้แบกภาระภาพสอนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของข้อนี้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการรับนักเรียนในปีการศึกษา2565นะคะแต่อันนี้แจ้งให้ทุกท่านทราบไปก่อนนะคะค่ะ 3.8 นะคะการสอบปลายภาคที่1ทับ2564ในวันที่อ๋อเดี๋ยวนะคะโทษทีค่ะ3เสนอเพื่อทราบมี7ข้อนะคะตรงนี้มี7ข้อ
มีท่านใดที่สงสัยหรือจะพูดคุยในข้อไหนมีไหมคะในเรื่องที่เสนอเพื่อทราบค่ะขออนุญาตนะคะแล้วก็ถามเรื่องของการการรับวัคซีนค่ะค่ะสมมติว่าเราเปิดเทอมนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนะคะแล้วมีนักเรียนเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะค่ะเราจะถ้าใครข้ออ้างว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเขาไม่มาโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะท่านรองเรามีนโยบายดูแลเด็กกลุ่มนี้ยังไงอะคะหรือว่าเขาต้องมาใช่ค่ะจริงๆน่ะเขาจะเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะคะกรณีถ้าเราเปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์ในเมื่อเราให้สำรวจแล้วแต่นักเรียนไม่ยินยอมที่จะฉีดก็เป็นสิทธิ์ของนักเรียนอยู่แล้วอะค่ะแต่จะเอามาเป็นข้ออ้างว่าฉันไม่ฉีดจะไม่มาโรงเรียนอันนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าโรงเรียนเปิดก็คือนักเรียนต้องมาโรงเรียนตามปกติเพราะเป็นการเปิดการออนไซต์แต่นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีตรงนี้ค่ะก็คือแปลว่าจะฉีดไม่ฉีดก็ต้องมาตามใช่ค่ะเรากำหนดไว้ว่าจะเปิดใช่ค่ะใช่จะได้แจ้งค่ะใช่ค่ะค่ะมีท่านใดจะเสนอแน่หรือพูดคุยอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีก็จะผ่านไปเป็นระเบียบวาระที่4เลยนะคะเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะ เรื่องแรกคือการสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2564ในระหว่างวันที่27กันยายนถึง1ตุลาคมนั้นตรงนี้จะสอบถามหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะคือเราจะให้ฝ่ายวิชาการออกเป็นตารางสอบให้หรือไม่นะคะหรือจะให้เป็นการสอบแบบยืดหยุ่นของคุณครูประจำวิชาเองเหมือนการสอบกลางภาคที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นเพื่อพิจารณานะคะท่านใดมีความคิดเห็นเป็นประการใดเสนอแนะได้เลยนะคะตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นมติที่ประชุมของเราคือ1จะให้ฝ่ายวิชาการออกเป็นตารางสอบให้หรือไม่2จะให้เป็นการสอบแบบยืดหยุ่นของคุณครูประจำวิชาเองเหมือนการสอบกลางภาคที่ผ่านมาหรืออย่างไรคะค่ะขอความคิดเห็นค่ะสอบเหมือนกลางภาคครับผมอ๋อเหมือนกลางภาคใช่ไหมคะครับท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณครูอุเทนบ้างไหมคะต่างที่เราคือห้องมันกระชั้นชิดแล้วค่ะคุณครูบางท่านได้นัดนักเรียนสอบไปบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นอุเทนค่ะน่าจะให้คุณครูสามารถดำเนินการสอบได้ตามอิสระว่าอยู่ในห่วงเวลาที่เรากำหนดนะคะค่ะค่ะได้ค่ะครับลืมใช้ท่านไหนมีอะไรคะคุณครูเสกสรรค่ะเห็นเมื่อเหมือนกลางภาคครับอ๋อค่ะท่านอื่นเหรอคะคุณครูสุนิสาว่าไงให้สิทธิ์หัวหน้าศาลาเลยค่ะยังไงก็ได้ค่ะคุณครูว่าอะไรรักเหรอคะคุณครูว่าอะไรรักได้ยินไหมคะเปิดเสียงค่ะ มันยังก็เอายังไงดีล่ะคะก็คือถ้าจัดเป็นตารางก็ดีค่ะจริงๆก็อยากให้จัดเป็นตารางค่ะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าถ้าบางทีเรานะเนาะถ้าแบบเด็กมีตารางนะคะเด็กมันเหมือนจะอยู่ในเหมือนแบบเทศกาลการสอบกลางภาคสอบจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้จัดเป็นตารางสอบล็อกมาแล้วก็ส่งตารางให้เด็กนักเรียนรับทราบทั่วกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะนะคะมี2ประเด็นแล้วนะคะตรงนี้เหลือคุณครูวิรยาคุณครูสุวรรณี
คุณครูปัญญาว่ายังไงคะเอาแบบไหนเอ่ยอันนี้ให้สิทธิ์ของหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะที่จะพิจารณาว่าอยากให้สอบแบบยืดหยุ่นของคุณครูประจำวิชาเองหรือจะให้ออกเป็นตารางสอบออกมาให้ฝ่ายวิชาการออกเป็นตารางสอบออกมาคะฮัลโหลครูวิรยาค่ะค่ะอย่างเดิมก็ดีอย่างเพราะว่าอย่างที่ครูเจียว่าบางวิชาได้นัดเด็กไว้แล้วนะคะวางแผนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดแต่ทีนี้อยากให้กำชับนิดนึงเพราะว่าบางวิชาอาจจะใช้เวลาที่สมมุติว่าอาจจะนัดเด็กต่อชั่วโมงกันอย่างเงี้ยค่ะเวลาเด็กสอบกินชั่วโมงของวิชาอื่นที่เขานัดต่ออยากให้คุณครูที่สอนในรายวิชาที่ตัวเองนัดค่ะกระชับเวลาเพื่อไม่ให้กินเวลาของวิชาอื่นซึ่งของช่วงปลายภาคของภาษาอังกฤษน่าจะเจอปัญหานี้ค่ะเหมือนกันค่ะค่ะค่ะคุณครูปัญญาอยู่ไหมเนาะครับผมค่ะว่าไงเนาะของสุขศึกษาพละศึกษาก็คิดเหมือนกันกับคุณครูอุเทนนะครับเพราะว่าด้วยธรรมชาติวิชามันดูสอดคล้องกับการสอบนอกตารางมากกว่าครับค่ะครับผมก็ถ้าเกิดคุณครูท่านใดที่จะนัดได้ก็เดี๋ยวดูวิชาสุขศึกษาพละศึกษาก็คงจะได้สอบก่อนอยู่แล้วครับเพราะปกติตามตารางก็จะไม่กระทบกับถ้าเกิดจะจัดตามตารางก็ไม่ต้องลงของสุขพละแล้วก็เอาเวลาตรงนี้ไปให้วิชาหลักครับอ๋อค่ะได้ค่ะเหลือคุณครูสุวรรณีว่าไงคะในส่วนของภาษาไทยนะคะก็คือจากการประชุมกลุ่มสาระครั้งที่แล้วก็ได้แจ้งคุณครูนะคะว่าให้รอวิชาการกำหนดตารางสอบปลายภาคก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประชุมในวันนี้แต่ในส่วนตัวนะคะเห็นด้วยในการที่จะให้กำหนดตารางสอบนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะอย่างครูภาษาไทยส่วนมากแล้วก็ยังไม่ได้นัดหมายเด็กในการสอบนะคะเพราะว่ารอการประชุมในวันนี้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเรากำหนดตารางสอบมันก็จะทำให้เกิดเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเซตตารางวิชาที่เราสอบได้เนาะวิชาภาษาไทยครูแต่ละท่านเราก็เซตได้อย่างเงี้ยค่ะคือเห็นด้วยกับการที่จะกำหนดตารางสอบนะคะส่วนจะมีการพอเห็นตารางสอบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนัดหมายคุณครูบางท่านอาจจะนัดหมายนักเรียนนอกเหนือจากตารางสอบได้ไหมอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะยืดหยุ่นกับนักเรียนเนาะนะคะค่ะอันนี้ถามท่านผู้ช่วยค่ะค่ะท่านรองขออนุญาตค่ะเรียกคะแนนเนี่ยเป็นห่วงว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนคุณครูจะติดตรงที่ว่าเป็น60นาทีคุณครูอย่าลืมนะคะถ้าเป็นในชั่วโมงสอนของคุณครูจะต้องได้แค่ไม่เกิน50นาทีนะคะเพราะว่าชั่วโมงของเรายกเว้นว่าเป็นคาบที่มีคาบติดกันอย่างชีวะอย่างฟิสิกส์อย่างเคมีอาจจะมีคาบคู่เนาะแต่ถ้าเป็นภาพที่คุณครูสอนเดียวๆเนี่ยคุณครูหน้าที่จะจัดได้ไม่เกิน50นาทีสำหรับการสอบปลายภาคแต่ในส่วนของจะจัดในตารางคาดว่าน่าจะทำได้ยากเพราะว่ามันกระชั้นชิดซึ่งวันจันทร์นี้จะสอบอยู่แล้วมันไม่น่าที่จะทันนะคะต้องมองดูค่ะถ้าสอบในตารางคุณครูก็บริหารได้เลยว่าคุณครูจะสอบคาบไหนนัดหมายเด็กหรือถ้าไม่ทันในตารางคุณครูอาจจะนอกเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนหลังจากเวลาที่เขาสอบไปแล้วถ้าจะใช้เวลาที่มันมากกว่า50นาทีมากกว่า1คาบอะค่ะก็เลยเสนอสนับสนุนในส่วนของการสอบโดยคุณครูเป็นคนจัดตารางสอบเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ช่วยเพนว่าไงคะอยู่ไหมเนาะอยู่ไหมคะ
น่าจะมีปัญหาค่ะยังค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีความคิดเห็นเป็นประการใดคะก็บอกแบบกลางภาคก็ดีแล้วคิดว่าเป็นแบบกลางภาคก็คือตามที่คือเขาจัดตารางตัวเองนะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในข้อนี้นะคะในเรื่องของการสอบปลายภาคในสัปดาห์หน้านะคะฟังจากที่ประชุมเรานะคะก็หลายท่านนะคะเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะคะที่จะให้มีการสอบแบบยืดหยุ่นของคุณครูประจำวิชาเองนะคะนัดหมายนักเรียนสอบเองนะคะแต่ให้อยู่ในห้วงของสัปดาห์ของการสอบนะคะตรงนี้ก็ถ้างั้นก็เป็นมติว่าเราจะไม่จัดตารางสอบนะคะฝ่ายวิชาการจะไม่ออกตารางสอบแต่จะให้มีการยืดหยุ่นของคุณครูประจำวิชาเองนะคะทีนี้ก็จะมีข้อนึงที่คุณครูวีระยาเสนอมานะคะก็อยากจะให้หัวหน้ากลุ่มสาระแจ้งคุณครูภายในกลุ่มสาระด้วยนะคะก็คืออยากให้กระชับเวลาในการสอบด้วยมันก็จะเกี่ยวพันเหมือนอย่างกินเวลาของท่านอื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้หัวหน้าสิ่งสาระช่วยกระชับหรือคอมเมนต์คุณครูด้วยนะคะเพื่อเพราะว่าคือพอถึงไปตอนสอบเนี่ยคุณครูทุกท่านก็อยากจะแบบตอบให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็อาจจะเพลินไปนิดนึงนะคะลืมดูเวลานะคะก็ฝากไปด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเรื่องของการสอบปลายภาคผ่านนะคะในเสนอเพื่อพิจารณาคือมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ก็คือขอให้ยืดหยุ่นของคุณครูประจำวิชาเองนะคะคือให้สอบเหมือนการภาคที่ผ่านมานะคะค่ะขออนุญาตท่านรองค่ะค่ะค่ะคือให้ข้อมูลหรือว่าเสนอแนะเพื่อเอาเป็นฐานข้อมูลที่จะบริหารจัดการหากว่าเทอมหน้าเราได้สอบแบบนี้อีกนะคะหากได้เรียนแบบออนไลน์นะคะก็คือค่ะถ้าเราเอาทั้งสองแบบมาบูรณาการกันหมายความว่าคุณครูก็นัดหมายกับเด็กนักเรียนเองนั่นแหละถ้ากรณีที่สอบนอกสัปดาห์ที่วิชาการกำหนดอันนั้นไม่มีปัญหาเนาะค่ะแต่ถ้าสอบในสัปดาห์ที่กำหนดก็คือการถึงสุขอยากให้ทางวิชาการเขาเรียกว่าอะไรนะจัดทำล็อกโดยให้คุณครูแจ้งมาว่าเหมือนการรายงานนะคะว่าวิชาของเราให้เด็กสอบวันไหนจากไหนถึงไหนมันก็จะไม่เกิดปัญหาดังที่คุณครูวีระยาแจ้งค่ะก็คือถ้าเราไม่ยึดตามตารางอย่างที่อาจารย์ปราณีคือว่าก็คือถ้ายึดตามตารางมาได้50นาทีแต่บางวิชาอาจจะประสงค์สัก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นเหมือนเป็นสื่อกลางระหว่างคุณครูแต่ละท่านว่าวันจันทร์ฉันลงแล้วเธอลงไม่ได้นะเธอก็ไปลงวันอื่นนัดหมายกันแบบนี้จะได้ส่วนกลางก็จะมีฐานข้อมูลด้วยอันนี้น่าจะแก้ปัญหาได้บ้างค่ะอย่างเช่นค่ะครูสุนิสาเนี่ยนัดทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเลยนะคะสอบปลายภาคกลางภาคซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความยินดีเป็นข้อเสนอที่เด็กเขาต้องการเพราะว่าเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเขาเสถียรมีสมาธิเครื่องไม่ร้อนในช่วงกลางวันที่สอบมาหลายวิชาอันนี้ก็เสนอเพื่อให้ทางวิชาการรับทราบค่ะอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูสุนิสาก็เป็นการดีนะคะถ้าตรงนี้แต่รอบนี้น่าจะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าจะสอบวันจันทร์แล้วรับข้อเสนอไว้นะคะข้อเสนอแนะตรงนี้เอาไว้ปรับดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะออนไซต์หรือเราจะออนไลน์นะคะแต่ถ้าได้ออนไลน์นี่ก็จะต้องมาตรการเราในภาคเรียนที่2นี่ก็น่าจะเข้มข้นกว่าภาคเรียนที่1นะคะตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณครูสุนิสานะคะรับข้อเสนอแนะไว้ค่ะค่ะผ่านนะคะข้อเรื่องของการสอบปลายภาคที่1/64นะคะมาเรื่องที่2นะคะที่เสนอเพื่อพิจารณานะคะตรงนี้4.2 นะคะการจัดรายวิชาเพิ่มเติมของระดับชั้นม.ต้นสอบถามความคิดเห็นค่ะอันนี้จากฝ่ายหลักสูตรนะคะว่าควรตัดออกหรือคงไว้
เฉพาะมอต้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่ อเราได้รับการนิเทศจากท่านสนนะคะท่านสนก็ยังติงว่าเอ๊รายวิชาเพิ่มเติมของเรานี้มากมายก่ายกองเหลือเกินนะคะตรงนี้เด็กเรียนไหวไหมอะไรไหวไหมนะคะท่านสนก็เป็นห่วงตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็อยากจะมานำเรียนให้ทุกหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมกันพิจารณานะคะกับฝ่ายหลักสูตรนะคะว่าเราควรจะจัดรายตัดรายวิชาเพิ่มเติมของมอต้นหรือเราควรจะคงไว้นะคะตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณานะคะตรงนี้ค่ะก่อนอื่นขอให้คุณครูสุนิสาชี้แจงรายละเอียดให้หัวหน้ากลุ่มสาระท้าวความให้หัวหน้ากลุ่มสาระทราบอีกสักนิดก่อนนะคะขออนุญาตนะคะเชิญค่ะค่ะสืบเนื่องจากรายวิชาเพิ่มเติมของเราเนาะแต่เดิมถ้าหลายๆท่านได้เป็นหัวหน้าสาระเดิมก็จะทราบว่าเราได้จัดแบบลดเวลาเรียนจำนวน4ชั่วโมงนะคะโดยให้เด็กม.ต้นไปเลือกเรียนตามคุณครูที่เปิดเหมือนระเบิดชุมนุมอะค่ะอาจารย์แล้วก็จากการเรียนการสอนมาแล้วพบว่าที่เราจัดแบบนั้นเด็กเขาไม่ใส่ใจเขาไม่เข้าเรียนไม่เห็นหน้ากันเลยครูก็ไม่รู้จักเด็กเด็กก็ไม่รู้จักครูติดตามถามไทยกันไม่ได้ก็เลยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากเด็กเขาไม่เห็นความสำคัญว่าเข้าไปเรียนรู้เฉยๆก็แล้วก็ไม่มีผลอะไรต่อเกรดก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเปิดรายวิชาเพิ่มเติมนะคะก็ดังที่อาจารย์เห็นก็คือเปิดเฉพาะคาบที่คุณครูประสงค์เพิ่มคาบแต่ว่าอย่างน้อยต้องได้5คนขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมาเลือกเหมือนเรียนชุมนุมนะคะแล้วก็ไปเรียนตามคาบที่คุณครูนัดหมายไว้ว่าจะสอนที่ไหนนะคะทีนี้ปัญหาก็เกิดอีกนะคะก็คือเด็กไม่ไปเรียนเนาะหลายๆท่านก็สะท้อนกลับมาว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็ไม่รู้จะตัดเกรดยังไงเด็กก็ไม่ไปเรียนอีกเหมือนเดิมดังนั้นก็คือทั้งลดเวลาเรียนทั้งกลับเป็นเพิ่มเติมปัญหาเดิมก็คือเด็กไม่เข้าเรียนทีนี้พอมาถึงเทอม1ทับ64เนี่ยค่ะอาจารย์เราเปิดเรียนได้1วันเนาะแล้วเราก็ออนไลน์ที่บ้าน 100% นะคะก็โชคดีที่วันแรกตั้งแต่ม1ถึงม3เราได้ให้เด็กเลือกแล้วครบแต่ก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ครบแต่ก็ติดตามไม่ได้แต่ว่าคุณครูผู้รับผิดชอบม1ม2ม3ก็จะมีม1ครูสุนิสาม2ครูณัฏยาม3ครูเกศรก็ส่งข้อมูลผ่านไลน์โรงเรียนเพื่อให้คุณครูแต่ละท่านทราบว่าใครบ้างที่เรียนวิชาของตนเองนะคะดังนั้นขออนุญาตสอบถามผ่านทางหัวหน้าสาระแล้วกันเนาะค่ะว่าในรายวิชาที่เปิดสอนเทอม1ทับ64นะคะปัญหาคืออะไรบ้างหรือสอนกันได้ตามปกติหรือสถานการณ์เป็นแบบไหนบ้างคะอาจารย์อย่างศิลปะค่ะศิลปะนี่เปิดเยอะหลายตัวเลยเป็นยังไงบ้างคะครูเอกคะก็ศิลปะเด็กนักเรียนก็เข้าเยอะนะครับเข้าประจำเข้าปกติแต่มีส่วนน้อยมากที่ไม่เข้าครับผมเรื่องของการเข้าเรียนนะครับมีการจัดการเรียนการสอนเนาะค่ะครูเอกหมายถึงเทอมหนึ่งนี่ใช่ไหมครับเทอมหนึ่งค่ะเทอมหนึ่งอ๋อก็ไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่ครับของเทอมหนึ่งนะครับผมเป็นเน้นวิชาครับเป็นการนัดหมายครับเป็นการนัดหมายเป็นรายครั้งครับเด็กก็มาเรียนใช่ไหมคะเข้าเรียนครับแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงเข้าเรียนออนไลน์คือเข้าเรียนน้อยครับอันนี้ครับปกติแล้วครับถ้าเข้าเรียนน้อยปกติแต่ถ้าของภาษาไทยล่ะคะป้าวันภาษาไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะได้สอนแต่ครูณัฐวุฒินะคะไม่ใช่ป้าเพิ่มเติมอันนี้มาถึงวันที่ครูวันกับนานาภาษาโคราชนั่นนะที่เด็กที่เราเรียนนั่นนะคะอ๋อใช่ค่ะครูยานันพรก็ไม่ได้สอนเลยเนี่ยค่ะนี่คือไม่ได้สอนคือบางสาระได้สอนบางสาระไม่ได้สอนของคุณครูคณิตศาสตร์เหรอคะคุณลูกหมูคะครูการนะคะเพิ่มเติมของการเหมือนจะไม่ได้สอนเนาะเหมือนได้มาถ่ายเอกสารหนังสือไปตอนเปิดเทอมทีนึงอะแต่ดูเหมือนว่าเด็กก็จะแค่เด็กลำพังในห้องพื้นฐานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเห็นเคยคุยกันแค่ครั้งเดียวอะก็เลยไม่รู้ว่าข้างหลังสรุปว่ายังไงเห็นว่าฉันไม่สอนต่อได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นน่ะเนาะแต่หลังนี้ก็คือยังไม่ได้คุยกับการว่ายังไงวิทยาศาสตร์ค่ะคุณครูไมตรีค่ะครูเจ๋อเป็นยังไงคะ
คิดว่าเปิดไมค์ได้ค่ะเปิดไมค์ได้คิดว่าได้สอนไหมของครูไมตีคิดว่าไม่น่าจะได้สอนค่ะครูวิรยาคะภาษาญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นน้องนุ่นค่ะถ้าภาษาเนี่ยปัญหาของเราจะมีแค่ภาษาอังกฤษค่ะกับครูต่างชาติเพราะตอนนี้เราขาดครูต่างชาติแต่ว่าแม่ค่ะหมายถึงวิชาเพิ่มเติมที่เด็กเลือกม .1 ม .2 ม .3 ค่ะพี่ใช่ตัวเดียวค่ะมีภาษาอังกฤษมีญี่ปุ่นไม่ค่ะเดี๋ยวครูวิรยาฟังก่อนค่ะคือวิชาที่เด็กห้อง5ถึงห้องห้อง3ถึงห้อง7ไปเลือกเหมือนเลือกชุมนุมนะคะไม่ใช่วิชาที่อยู่ในบล็อกเพิ่มเติมอันนั้นนะคะคือต่างหากอีกค่ะจะมีอันนึงอีกของคุณครูวิรยาจะเป็นน้องนุ่นญี่ปุ่นค่ะน้องเขาเรียกเลือกเสรีนะคะเลือกเสรีนะคะค่ะน้องนุ่นได้สอนไหมคะเลือกเสรีได้ถามน้องไหมคะอันนี้ไม่ได้ถามเลยจริงๆโอเคไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าเทอมที่164มี2ประเด็นเนาะค่ะก็คือได้สอนบ้างกับไม่ได้สอนอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเทอมนี้เราจะตัดเกรดกันอย่างไรคะเฟิร์สครูการได้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมได้ลงเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจกับรายวิชาเพิ่มเติมค่ะอันนี้ค่ะคือเขาเรียกอะไรนะหัวข้อที่อยากจะปรึกษาหารือกับหัวหน้าสาระทั้ง8หัวหน้าสาระด้วยในส่วนของสาระที่เปิดรายวิชาเลือกเสรีค่ะก็จะมีปัญหาถึงการตัดสินผลการเรียนเพราะว่าตอนนี้เทอมนี้มันยังเป็นมันยังเป็นวิชาเพิ่มเติมคือณสุดท้ายต้องมีปพ.และตัดเกรดทีนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปวางแผนเทอม2ทับ64ว่าจะเอาไว้เหมือนเดิมหรือว่าจะปรับลดหรือจะปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะนำเสนอท่านรองค่ะค่ะมันเป็นประเด็นที่ท่านรองน่ะถามเธอยังกลับไปถามท่านรองอีกเนาะนักครูเอ้ยหมายถึงว่าเทอมที่1ค่ะแต่เทอมที่2เทอมที่2นะคะก็ก็นั่นแหละก็เอาเทอมนี้เทอม2นั่นแหละก็เทอมที่2ก็ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเทอม2เราจะเอาไว้หรือจะเอาออกหรือจะตัดออกคือที่หนูเท้าความเพราะว่าจะได้เห็นว่าถ้าเอาไว้มันก็จะเป็นเหมือน1ทับ64ค่ะอาจารย์หรือ1ทับ64ก็คล้าย1ทับ64ยังไม่รู้เลยว่าจะตัดเกรดได้ไหมใช่ค่ะใช่ถ้าเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้เลือกแค่วันจันทร์วันเดียวแล้วแน่นอนเลยเรื่องของการเข้าถึงในรายวิชาเพิ่มเติมมาน้อยนักน้อยหนาที่เด็กมันจะได้เข้าไปเรียนคงจะน้อยอยู่หรอกเฉพาะเอาพื้นฐานที่เราเรียนในตารางในชั่วโมงเรียนทุกยกห้องอ่ะมันก็ยังเข้าเรียนยากเลยแล้วไอ้ที่จะแยกไปเลือกเองอันนี้เราจะต้องทำยังไงเอาของเทอมเอา1ทับ64ก่อนไหมเอาสมมติว่าเอาเรื่องเกรดของ1ทับ64ก่อนไหมค่ะ1ทับ64เราจะเอายังไงที่หนูเท้าความแล้วก็สอบถามเพื่อให้หัวหน้าสาระตัดสินใจร่วมกันค่ะหนูคนเดียวก็จะไปสั่งกรมไม่เรื่องเนาะถ้าไม่ได้สอนจะให้เกรด4มาหมดเลยไหมหรือเราจะตัดเป็นพอแต่มันเป็นวิชาเพิ่มเติมไปแล้วในหลักสูตรถ้าเราแก้เป็นเกรดมั้ยถ้าตัดไปเป็นรายวิชาที่มันไม่มีเกรดเป็นพอมอพอได้ไหมถ้าถามความเห็นหนูมันอยู่ที่การลงทะเบียนนะคะอาจารย์แม่ถ้าเราลงทะเบียนเป็นเพิ่มเติมก็ต้องตัดเกรดแต่ถ้าเราลงเป็นสมมติว่าเราย้อนกลับไปให้มันเป็นลดเวลาเรียนก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ต้องไปลงทะเบียนและไม่ต้องไปปรากฏใดๆในปอพอค่ะอันนี้คือกรณีเป็นอย่างจริงๆแล้วมันก็คือลดเวลาเรียนน่ะเนาะคราวนี้เราอยากให้มันมีเกรดเพื่อให้เด็กมีความเห็นความสำคัญอ่ะเนาะค่ะเนาะคราวนี้พอมาถึงเทอมนี้มันเป็นการเรียนออนไลน์ที่มันไม่ได้จัดการเรียนการสอนถ้ามันย้อนกลับไปได้พี่อู๋ก็จะดีอ่ะเนาะแต่ไม่รู้ว่าเราลงทะเบียนแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าไม่น่ามีปัญหาไหม ต้องถามไม่น่ามีปัญหาเนาะเฟิร์สเนาะก็คือถ้าเป็นลดเวลาคือถ้าปรับไม่ให้มันเป็นเพิ่มเติมก็คือวันนั้นคุยกับครูเกสอนอยู่ค่ะก็คือไม่ต้องลงอะไรคือมันไม่ได้ปรากฏในปอพอเห็นครูเกสอนว่างานนะคะถามไปลงทะเบียนนะคะพี่บัน
ห้วยโควิดบ่นี่กามปิดปิดฝนหนาวจันแม่แพ้คือที่เท้าความก็จะได้มีที่มาที่ไปแล้วก็ตอบสมาชิกได้ว่าทำไมเติมสองเราไม่เอาไว้ทำไมเราถึงกลับอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะพี่อู๋ที่สอนอท่านติงเราเนาะตอนที่มานิเทศนะคะว่าคาบสอนของเราเนี่ยเยอะมากแน่นมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มาจากการที่เราแบบเปลี่ยนจากลดเวลาเรียนมาเป็นวิชาเพิ่มเติมก็เลยทำให้หลักสูตรเราแน่นถ้าเราดึงตัวนี้ออกไปได้มันก็จะโล่งไปอีกเยอะอยู่ค่ะพี่อุแล้วก็ปรับให้มันเป็นเหมือนลดเวลาเรียนเหมือนเดิม ดีไหมคะ อันนี้ก็คิดตามอยู่เหมือนกันว่าเราจะสามารถดึงอันไหนออกได้แบ่งเป็น2 ส่วนเนาะค่ะอาจารย์คือถ้าพูดถึง 1/64 เนี่ยก็จะเป็นการตัดสินผลการเรียนที่แทรกอยู่ในแต่ละกลุ่มสาระแต่ละสาระว่าอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าเป็นเทอม 2/64 มันก็จะเป็นคือเราทุกคนคือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนั้นเราต้องตัดสินใจร่วมกันค่ะอาจารย์หนูก็นำเสนอข้อมูลค่ะขอเสนอได้ไหมคะก็คือมองว่าถ้าภาคเรียนนี้เนาะมันก็คิดว่าไม่ได้จัดการเรียนการสอนเต็มที่อยู่แล้วถ้าการลงทะเบียนเราแบบเปลี่ยนเป็นลดเวลาเรียนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะย้อนไปตรงนี้เราก็จะไม่ได้เกิดปัญหาว่าเราจะต้องตัดเกรดเด็กไม่ได้ก็เป็นแค่ผ่านไม่ผ่านมันก็น่าจะดีแล้วก็ภาคเรียนที่2ก็ให้เป็นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปเหมือนเดิมก็จะได้ลดภาระในการแบบมาเรียนเพิ่มเติมแล้วต้องมาตัดเกรดแล้วเด็กไม่เข้าเรียนก็เป็นปัญหาตามมาอีกอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะกรณีไหนเด็กก็ไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นลดเวลาเราก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหาในการแบบตัดสินผลการเรียนนักเรียนว่าจะต้องได้เกรด1 2 3ต้องมาสอบต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอยากจะให้เป็นสำหรับส่วนตัวอยากให้ทำเป็นลดเวลาเรียนเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นพูดถึงลดเวลาเรียนโรงเรียนอื่นเขาออกแล้วพูดถึงเราไม่คงไว้ก็ได้เราออกเลยจากหลักสูตรเราไม่มีลดเวลาเรียนเลยอ่ะเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องมีชั่วโมงครูก็หาชั่วโมงสอนอย่างอื่นเอาไม่ต้องมาเพื่อที่จะอยากได้ลดเวลาเรียนมาสอนกูชั่วโมงไม่พออะไรยังไงไม่ต้องแต่ละโรงเรียนเอาออกค่ะจ้ะแม่แต่ว่าในหลักสูตรมันยังอยู่ค่ะแต่ละโรงเรียนเอาออกก็ไปบูรณาการเลยไงอันนี้ของเรามาเปิดมาเป็นตารางในชั่วโมงทุกคนก็มาหลายคนที่ชั่วโมงสอนมันไม่ครบไม่พอก็ยังมาอิงกับลดเวลาเรียนอยู่ไงแต่ถ้าเราออกเลยชั่วโมงเราก็จะน้อยลงชั่วโมงน้อยลงแต่เด็กจะว่าง4คาบต่อวันไอ้ต่อเขาเรียกต่อสัปดาห์นะคะ4คาบนะเฟิร์นเนาะ4ชั่วโมงถ้าเราเพิ่มเป็นชั่วโมงนึงล่ะคือถึงชั่วโมงเรียนให้มันเพิ่มขึ้นนะแทนที่จะชั่วโมงลดจำนวนชั่วโมงลดคือไม่ว่าจะบริหารอย่างไรมันจะมีช่องว่าง4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตรงนี้ค่ะเราต้องบริหารด้วยว่าเราจะทำอย่างไรค่ะก็แบบเสมือนคาบค้นคว้าของมอปลายแต่4คาบเนี้ยก็คล้ายๆแต่มันเป็นของมอต้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เสนอข้อมูลเนาะค่ะคือได้ค่ะอ๋อถ้าเราให้มอต้นแบบเป็นคาบว่างคาบค้นคว้าอย่างนี้ได้ไหมคะมันหมายถึงว่าในกรณีของหลักสูตรนะคะแบบเป็นการค้นคว้าอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมเขาเรียกลดเวลาเรียนเขาไม่เรียกค้นคว้าเขาเรียกลดเวลาเรียนที่มีครูดูแลทีนี้เสนอว่าเป็นข้อมูลเนาะทีนี้ครูสุนทราก็มานั่งคิดให้เป็นตุ๊กตาเบื้องต้นแล้วล่ะค่ะอาจารย์ก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําเหมือนเทอมนี้ค่ะเทอมนี้เราจะปรับไปเป็นลดเวลาเรียนนะคะโดยไม่ตัดเกรดเทอมที่2เราก็ยังคงทําเหมือนเดิมแต่เขาเรียกว่าเป็นกึ่งระหว่างเพิ่มเติมและลดเวลาเรียนความหมายคือเด็กไม่ต้องเลือกแต่เราจัดเป็นตัวให้เด็กและมีคุณครูดูแลแล้วก็สอนตามห้องนั้นๆเนี่ยค่ะเหมือนแต่ก่อนนะคะอาจารย์นึกออกไหมคะความหมายคือ1/3ซึ่ง1/7จะมี5ห้องค่ะ5ห้องแล้วเขาจะเรียน2วันก็เท่ากับ10คาบใน10คาบเนี้ยก็นำคุณครูกลุ่มเดิมนะคะกลุ่มเดิมที่สอนเพิ่มเติมเดิมอะค่ะแต่ว่านำไปสอนเป็นลดเวลาเรียนแต่เนื้อหาที่นำไปสอนน่ะไม่ได้สอนแบบลักษณะเป็นเชื่อมโยงกันไม่ได้สอนเป็นลักษณะว่าต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนที่ตัดเกรดได้แต่อาจจะเป็นลักษณะว่าสมมุติถ้าเรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์ดนตรีอาจจะเปิดคอนเสิร์ตให้เด็กดูแล้ว
ในคาบออนไลน์หรือจะเปิดหนังให้เด็กฟังหรือจะมี YouTube มีอะไรที่นำเสนอข่าวคราวอะไรก็แล้วแต่คือให้ควบคุมดูแลเด็กกลุ่มนั้นถ้าเป็นออนไลน์เนาะค่ะแต่ถ้าไปเรียนที่โรงเรียนคุณครูก็จัดบริหารจัดการดูแลเด็กกลุ่มนั้นแหละแต่เด็กไม่ต้องไปไหนเด็กอยู่ที่ห้องแต่คุณครูเดินไปหาเอาเหมือนเราติวโอเน็ตม .3 นะคะอาจารย์ก็จะแก้ปัญหาสีคาบที่ว่างอันนี้ตัวเลือกที่1ค่ะตัวเลือกที่2ถ้าอย่างที่คุณครูว่าได้รักว่าก็คือเปิดเป็นคาบลดเวลาเรียนแต่เป็นเชิงอิสระก็ปล่อยเด็กให้เด็กทำการบ้านพักผ่อนอยู่ตามห้องสมุดถ้าเรียนแบบโรงเรียนแต่ถ้าเรียนที่บ้านก็เหมือนเป็นคาบพักที่บ้านไปเลยก็ได้ค่ะแต่เราก็รู้ในใจว่าเราทดไว้ว่าเป็นลดเวลาเรียนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้นำเสนอข้อมูลที่เท่าที่ทำตุ๊กตามาค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นการเรียนออนไลน์ก็เห็นด้วยนะคะที่แบบว่าเหมือนกับให้เป็นคาบพักเขาอะเนาะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์บางทีถ้าเราถ้านึกถึงจริงๆอ่ะโทรศัพท์นักเรียนแทบชาร์จแบตไม่ทันนะคะเน็ตก็แทบเติมไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคาบเราต่อเนื่องกันเนาะถ้าคุณครูทุกคนสอนเต็มเหนียวเลยเต็มเหยียดเลยเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบรับไม่ไหวเหมือนกันมันก็เครียดเนาะค่ะเนาะบางทีอยู่แต่กับโทรศัพท์อยู่แต่กับหน้าจอแล้วก็เรียนอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ถ้าสมมติว่าคาบเหล่านี้เนี่ยเราปรับออกมาให้มันเป็นเหมือนอิสระให้เขาค้นคว้าอย่างเงี้ยค่ะโดยที่จะให้คุณครูควบคุมหรือยังไงก็ได้แต่ว่าก็คือให้เขามีโอกาสที่จะแบบว่าอิสระในการค้นหาเงี้ยค้นคว้าหาความรู้ค่ะคิดว่าน่าจะแบบว่าถ้าเป็นการเรียนออนไลน์ต่อเนื่องในเทอม2นะคะพี่อุนะคะเด็กน่าจะแบบว่าไม่หนักอะค่ะจะได้แบบผ่อนวิชาการลงให้เขาบ้างเพราะว่าถ้าเราจัดไปจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้เหมือนค่ะถ้าเป็นออนไลน์ก็คือว่างเลยค่ะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนก็จัดคุณครูควบคุมดีไหมคะอาจารย์ดีครับดีครับถ้าไม่ควบคุมนี่ลำบากเลยนะครับเพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์ว่างสี่คาบหนึ่งวันเนี่ยเด็กจะว่างเยอะมากครับซึ่งมีปัญหาแน่นอนครับคำว่าเยอะของครูเอ็มหมายถึงจำนวนเด็กอะค่ะเยอะเรามองง่ายๆนะว่าเด็กถึงห้องแค่สี่คาบแต่ว่าเขาห้าห้องนะคะ5 4 20ก็คือ20ห้องเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็ม20ช่องว่างอ่ะเนาะที่เด็กเดินทั่วโรงเรียนอ่ะใช่ครับครูเอ็มก็จะเจอเหตุการณ์มันจะเยอะมากครับแล้ว3ระดับได้เอ็มมัน60เด้ครับ60ข้าวเพราะฉะนั้นคือมันจะเยอะมากแล้วมันจะไม่สามารถควบคุมเด็กได้ครับปัญหาก็จะตามมาอีกในเรื่องของการออกไปข้างนอกโรงเรียนหรืออะไรต่างๆบางทีเพลินครับนั่งเล่นแล้วเพลินก็ไม่ขึ้นเรียนในคาบต่อไปเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีคนคอนโทรลเด็กก็ลำบากนะครับทีนี้ถ้าเราเลือกถ้ามันเป็นออนไลน์ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าคุณครูที่ดูแลก็เหมือนไม่มีภาระแต่ถ้าเป็นที่โรงเรียนก็จะต้องมีภาระเพิ่มให้คุณครูแต่คุณครูสามารถเขาเรียกว่าอะไรนับชั่วโมงได้เพราะว่าใส่เป็นลดเวลาเรียนก็คือคุณครูที่คาบน้อยอะค่ะก็จะได้คาบไปด้วยก็จะเหมือนได้ประโยชน์ไปในตัวค่ะลองทำดูแล้วเอกถ้าครูจะแชร์หน้าจอสมาชิกจะเห็นใช่ไหมลองเลยค่ะกดตรงไหนแชร์สกรีนใช่ไหมดูสกรีน PRT อะค่ะแบบนี้ PRT SP ภาษาไทยแชร์หน้าจอออกไหมคะออกค่ะมาป่ามาแล้วอะไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ตารางที่เราส่งให้อาจารย์นะคะอันนี้ก็คือที่ได้ทดลองทำไว้เนาะค่ะคือก็ร่างมาจากตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงนี้ก็คือจะเป็นครูติดตั้งซูปิดอยู่ได้เอกแต่ครูใช้ไม่เป็นเพิ่มเติมแบบเขาเรียกอะไรเลือกเสรีอะค่ะป้าวันขาหนูลงไป4คาบนี่หมายถึง2คนนะคะป้าวันประมาณ2คนเนาะถ้า2คาบนี่คือ1คนนะคะทีนี้ทัศนศิลป์น่ะแต่เดิมเอกลงไว้6คือศิลปะนะคะเอกลงไว้6คุณครูขอ4ทีนี้มันมี3คนใช่ไหมเอกก็คือ1คน2ระดับอย่างเงี้ยค่ะจะแบ่งกันได้พอดีดนตรีจากลงไว้12ก็เลยขอลง8นะคะเพราะว่ามันจะต้องบล็อกให้รวมแล้วได้ครู10คนนะคะอาจารย์ก็จะมี5ห้องเนาะแล้วก็1ห้องเรียน2ครั้งนะคะก็จะเป็นเหมือนกับ10ครั้งอะค่ะ
แล้วทีนี้ม .1 ก็จะมีญี่ปุ่นเดิมที่เคยลงไว้นะคะแจ๋วม .1 ไม่ขอลงแต่ขอม .2 กับม .3 ค่ะแล้วก็ครูจิ๊บคะครูจิ๊บครูจิ๊บอยู่เนาะค่ะครูจิ๊บเขาอุตสาหกรรม1คน1ครั้ง2คาบค่ะก็จะได้ระดับละ10คนพอดีแล้วเอา10คนนี้มาบริหารจัดการหมุนเวียนเหมือนเราจัดตารางติวอะค่ะอาจารย์ก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นวิชาการก็คงจะต้องไปประสานกับคนครูที่สอนหรือคุณครูที่ควบคุมห้องอีกครั้งนึงอะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะสลับห้องเรียนกันไปห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้อง5ค่ะอันนี้ภาคเรียนที่2ใช่มั้ยคะครูคือถ้าสมาชิกเลือกที่จะไม่เปิดเพิ่มเติมอะค่ะประวานก็จะมีรูปแบบแบบนี้นำเสนอค่ะเป็นตุ๊กตาคิดไว้ให้ค่ะแต่ว่าบริหารอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นสาระไหนอยากยกทั้งระดับ10คาบบริหารจัดการเองอันนี้ก็ได้ขออนุญาตวิสามอเปลี่ยนเป็น 1/3 ถึง 1/7 อันนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ แล้วขออนุญาตถ้าคุณไปได้ไหมว่าอาจจะให้คุณสอนด้วยใน10คาบนะคะจำเป็นจะต้องเขามีสลับบอกว่าบดยินเรื่องผิดเป็ดโต๊ะย่างแรงเลยในสิ่งนะคะให้มีอิสระบ้างกับสอนด้วยได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นลักษณะว่าคุณครูที่เข้าควบคุมให้บริหารเองได้ไหมคะเพราะว่าคืออันนี้คือ2คาบนะคะ1คนเนี่ยเข้า2คาบก็คืออาจจะพาเด็กว่างด้วยอะไรด้วยแต่ว่าให้คอนโทรลเด็กไว้ในนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะคือเราสร้างข้อตกลงกับคุณครูผู้ควบคุมดีไหมคะแล้วให้คอนโทรลเด็กหรืออยากให้ว่างบ้างก็อยากให้ว่างบ้างก็อาจจะสอนคาบ2คาบ3ปล่อยเด็กอย่างนี้ก็จะไปเดินอย่างเอ็มว่าอีกแหละหรืออย่างไรคะนำเสนอเท่านี้นะคะฟีดมองได้บอดรอบเชลินเอาไปว่าคุยกันฟังเสนอข้อมูลหมดแล้วค่ะที่เหลือทุกท่านร่วมกันตัดสินใจค่ะอยากให้แม่เปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์แล้วได้ยินยังได้ยินยังเปิดแล้วมันมีกรณีแบบนี้เหมือนกันอย่างของโรงเรียนพี่ไม้เนาะพี่ไม้เขาจะมันเป็นวิชาเลือกแต่ว่าเขาจะล็อกครูประจำแทนที่จะไปหมุน10คนหมุน10ห้องเนาะสมมุติเนาะอาจจะคนนี้อยู่ประจำห้องนี้เลยก็จะเป็น1สมมุติว่าเป็น1/3 1/3ภาษาไทยตลอดเลยอ่ะแล้วก็1/4เป็นศิลปะก็จะเป็นศิลปะตลอดสมมุติเห็นทางโรงเรียนพี่ไมค์เขาเลือกให้เด็กเป็นจัดเป็นตัวให้เด็กเลยว่าห้องนี้เรียนอะไรห้องนี้เรียนอะไรล็อกไว้เลยแล้วทั้งเทอมอันแบบนี้ก็มีเหมือนกันจ้ะค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะมันน่าจะได้ผลผลิตมากกว่าไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อไม่ใช่ว่าเป็นรอยแบบไม่ได้อะไรอย่างนี้นะอย่างศิลปะเนี่ยถ้าสมมติว่าล็อกห้องให้เขาสามารถตามงานได้ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันหรืออย่างดนตรีที่คุณครูเขาสอนอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่าเจอกันเจอต่อไปไปเจอห้องนี้มันก็จะไม่ได้งานถ้าก็เจอห้องเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้งานมากขึ้นไปถึงผลงานนักเรียนผลสัมฤทธิ์ของเขาอะค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเรามองว่าเขาเรียกอะไรนะคะหมุนเวียนเพื่อให้เด็กเขาค้นหาความสนใจของตัวเองนะคะโดยเนื้อหาที่เราเข้าแต่ละครั้งเขาเรียกว่าอะไรให้ขาดกันนะคะไม่ต้องเชื่อมโยงกันก็คือเหมือนลดเวลาเดิมอะค่ะที่ไม่ต้องคำว่าอะไรคือเอาแบบง่ายๆชิวๆอย่างนี้ค่ะอย่างที่ครูเป็ดว่าให้เด็กว่างบ้างโดยที่ไม่เน้นผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรอย่างนี้สมาชิกว่าอย่างไรค่ะแต่ถ้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุณครูปานีว่าก็คือล็อกคนไปเลยค่ะอยากฟังความเห็นครูเอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณครูจะอยู่ทางสาระศิลปะส่วนใหญ่ค่ะความเห็นอะไรครับความเห็นว่าแบบไหนที่มันดูโอคือทางสาระศิลปะคาบจะน้อยเนาะถ้าไม่มีเพิ่มเติมก็มันก็ทั้งดีทั้งไม่ดีครับถ้าสมมุติว่าจัดเป็นห้องเลยอย่างเงี้ย
ทางด้านดนตรีนะครับทางดนตรีก็จะเป็นไม่ได้คัดเด็กที่เป็นแบบดนตรีนะครับใช่ครับก็เพราะว่ามันก็จะบางคนก็อยู่อีกห้องอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางศิลปะคือมันฝึกทักษะได้ทุกห้องนะครับผมแบ่งเป็นห้องก็ได้หรือจะแยกห้องก็ได้ครับเอาอย่างไงดีขออนุญาตเสนอถ้าคุณเอกบอกให้คัดความเป็นเลิศอ่ะเนาะก็สมมติว่าอยากได้เด็กห้องไหนอาจจะยืมหรือค่ามันไม่ตรงกันตรงค่ะตรงเพราะว่าตรงกันในกรณีที่เขาเรียกว่าดนตรีเนี่ยคุณครูหนึ่งคนจะเขาเรียกอะไรสอน4คาบอะค่ะพี่ปิ๊กคือจะเข้า2วันเลยนะครูอะอย่างเช่นอยากได้ม.2ครับนู้นมาก็ยืมมาเรียนห้องนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้เอาทั้งห้องหรอกมันอยากได้ครับพอเป็นเลิศอะเนาะกรณีครูเองมันบูรณาการกันเนาะเพราะว่ายังไงเด็กก็คืออยู่ในชั้นนั้นในตึกนั้นอยู่แล้วคุณครูก็เดินไปหาเด็กอะค่ะเด็กไม่ต้องเดินไปไหนมันจะเหมือนวิชาเรียนที่เราเรียนทั่วไปแต่ว่าไม่มีคำอธิบายรายวิชาไม่มีผลการเรียนรู้มีแต่เป็นลักษณะว่าวันนี้จะพาเด็กทำอะไรเราอาจจะอยู่กลุ่มสารวิทยาศาสตร์แต่เราอาจจะพาเด็กร้องเพลงสมมติเนาะให้มันเป็นลดเวลาอย่างเงี้ยค่ะให้มันชิวๆแต่ว่าถ้าความเห็นครูสุนิสาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นอย่างครูปานีก็คือต้องเน้นผลสัมฤทธิ์มีการควบคุมจริงจังเลยล็อกเป็นห้องเลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราเสนอให้วันน่าสาระตัดสินใจไม่ใช่ครูปานไม่ใช่ความเห็นครูปานี้แต่ว่าครูโรงเรียนพี่ไม้เขาทำมาแบบนี้ยกตัวอย่างให้ทางเป็นทางเลือกตัวอย่างที่มาให้เนาะตามครูปานีเสนอโอเคค่ะโอเคค่ะลักษณะของพี่ไม้เนาะค่ะก็เห็นด้วยในการที่จะยกเลิกการตัดเกรดนะเนาะก็เพราะว่ามีปัญหาทั้งครูตามเด็กไม่ได้ทั้งเด็กไม่เข้าเรียนมีปัญหากับทั้งสองฝ่ายก็น่าจะกลับมาพิจารณาแล้วก็ยกเลิกแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีเห็นด้วยนะคะตรงนี้หนูขออนุญาตนะคะในที่ที่ครูเอกพูดนะคะในเรื่องของการค้นหานักเรียนนะคะในความเป็นจริงน่าจะครูคุณครูจำรูนเนี่ยค่ะหรือว่าวิชาดนตรีแกน่าจะอยากพบเจอหรือสัมผัสกับเด็กค่ะเพื่อดูว่าใครมีความสนใจกับดนตรีค่ะในความมุ่งในความหมายของครูเอกค่ะที่พูดถึงรายวิชาดนตรีค่ะเพราะว่าถ้าแบบว่าเปิดรับสมัครบางทีเด็กไม่มาอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเหมือนกับว่าถ้าเราได้ไปสัมผัสได้ไปคุยพูดคุยกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบรู้ว่าเขาน่ะสนใจวิชานี้นะแต่ว่าถ้าจะให้เด็กเรียนเข้าไปหาเองที่เขาไม่เข้าไปหาเนาะนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้คุณครูสักครั้งนึงได้รู้จักสักครั้งนึงเขาก็จะแบบว่ากล้าที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่คุณครูจำรูนเนี่ยอยากจะได้เด็กอยากไปหาเด็กที่มีความสนใจทางด้านดนตรีประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือเข้าใจความหมายของครูเอกค่ะแต่ว่าก็เห็นด้วยนั่นแหละค่ะที่ว่าเราไม่ต้องตัดเกรดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะชี้แนะหาวิธีการให้แค่อยากจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้เฉยค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้ากรณีที่เวียนห้องเนาะไม่ได้ฟิกเหมือนพี่ไม้นะคะเด็ก1ห้องจะเจอครูคนนั้น4ครั้งค่ะ4ครั้งครั้งละ2คาบแต่ถ้าเป็นดนตรีก็จะเจอ8ครั้งเพราะว่าเขาเรียนเป็น2วัน8ครั้งครั้งละ2คาบค่ะสรุปเลยได้ไหมคะว่าเราไม่เอาแบบตัดเกรดเนาะไหมคะท่านใดขัดแย้งไหมคะไม่เอาตัดเกรดทีนี้ไม่เอาตัดเกรดปั๊บถ้าเรียนออนไลน์นะคะถ้าเทอมหน้าเรียนออนไลน์เราจะปล่อยเด็กเป็นคาบอิสระเนาะค่ะอาจารย์แต่มีในตารางเนาะค่ะแต่ถ้าเรียนที่โรงเรียนเราต้องมาเลือกว่าเราจะเรียนตารางเหมือนที่นำเสนอเมื่อกี้หรือเราจะจัดคุณครู
พื่อที่จะไปฟิกเต็นท์ห้องๆเลยอย่างของพี่นายคราวนี้สอบถามครูของวิทยาศาสตร์ม.2 กับม.3 ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะม.2 กับม.3 นี่ม.ละกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงใช่ไหมคะ2ชั่วโมงค่ะ2 2ชั่วโมงค่ะฐานเดิมน่ะเอาอันเดิมน่ะเอาจะผิดด้านออกม.1 เพราะว่าครูเกินรับทราบค่ะครูเกิน10คนค่ะแต่ถ้าสาระอื่นอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะมาขอเพิ่มหรืออยากจะลดก็พูดได้เนาะจำได้ไหมนอกมากินนะคะแป๊บหนึ่งค่ะคุณครูวิรยาคะในส่วนของญี่ปุ่นมีตัวหนึ่งนะคะเป็นน้องม.1 2ชั่วโมงค่ะคืออันเดิมที่น้องเปิดไว้อะค่ะเลยเอาฐานข้อมูลเดิมค่ะโอเคค่ะแล้วก็สังคมไม่มีเนาะค่ะภาษาไทยคือเนื่องจากว่าภาษาไทยนะคะตอนแรกเปิดแค่2ป้าวันเนาะเดี๋ยวป้าวันต้องเล่าสมาชิกเนาะคือถ้าเปิดแค่2น่ะค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่13 14ก็เหมือนกับครูบางท่านก็อาจจะอยากได้คาบไม้ได้ยินแว่วๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิด4นี่คือระดับละ2คนนะคะป้าวันทั้งม1ม2ม3ก็จะอยู่ที่14 15คาบค่ะคณิตก็คณิตพี่หมูโอเคไหมระดับละ1คนค่ะเพิ่มเติมแบบเลือกเสรีค่ะเออไม่ใช่สิลดเวลาเรียนเพื่อควบคุมเด็กถ้าเรียนออนไซต์ค่ะคณิตศาสตร์โอเคไหมคะค่ะระดับละ1คนค่ะแต่วิทย์2ระดับน่าจะเนาะค่ะก็ทัศนศิลป์นะเอกมี3คนความหมายก็คืออย่างสมมุติเขาเรียกอะไรล่ะแบ่งกันให้มันครบ6 2 4 6 6ครั้ง6ตอนน่ะเอกนึกออกป่ะดนตรีก็แค่8นะสมมุติว่าเอกเอาม1กลุ่มเดียวห้องเดียวคุณครูอีก2คนที่เหลือก็จะต้องแบ่งกันคนนึง3ห้องอีกคนหนึ่ง2ห้องอย่างนี้นะเข้า3ครั้งกับ2ครั้งแต่รวมแล้วให้ไม่ได้6ครั้งน่ะอีกนึกออกป่ะแล้วค่อยเนาะหลังไมค์ก็ได้เนาะแต่คาบก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็จะไม่เยอะเหมือนคราวที่แล้วทีนี้ก็จะต้องไปช่วยนาฏศิลป์ด้วยใช่ไหมคะครูเอกคะอันนี้ครูเอกต้องบริหารด้วยเพราะว่าครูนาฏศิลป์ตอนนี้มีคนเดียวแต่คาบจะมี24คาบแต่เขาจะไม่มีเพิ่มเติมค่ะการงานคุณครูจิ๊บคะการงานค่ะพี่อู๋คุณครูจิ๊บการงานน่ะก็เลยขอเปิดเป็นอูดเพราะว่าการงานคุณครูเราหาย1เนาะค่ะแล้วก็อูดนะคะก็แต่ก่อนนี้จะเป็นคุณครูปิโยโรสเปิดอยู่ค่ะก็ลองบริหารดูนะคะกลุ่มเดียวค่ะกลุ่มเดียวเหตุที่เปิดไว้ม.3เพราะว่าเด็กที่เรียนม.3แล้วประสงค์จะเข้าเด็กช่างม.4แล้วนะคะเขาก็จะได้เหมือนเรียนรู้พื้นฐานช่างไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ศิลปะแต่พละนะจริงๆเด็กชอบแต่เปิดไม่ได้เนาะเอ็มเนาะเพราะว่าคาบเอ็มเยอะค่ะภาษาอังกฤษคุณครูวิรยาก็มีน้องรุ่นกลุ่มเดียวค่ะม.1ค่ะแต่ว่าตัวแดงๆของภาษาอังกฤษตัวแดงๆครูเป็ดมีคอมพิวเตอร์กับภาษาอังกฤษค่ะที่เป็น1920ขอบคุณค่ะค่ะสรุปในเทอม2นะคะในเรื่องของรายวิชาเพิ่มเติมนะคะเราจะทำเป็นในรูปแบบของลดเวลาเรียนนะคะไม่มีการตัดเกรดนะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของการเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในเทอม2นี่ตรงส่วนของตารางเรียนนะคะอันนี้เดี๋ยวแจ้งครูเฟิร์สคือจะต้องมีการไปพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าตารางสอนถ้าสมมติว่าอันนี้สมมติเฉยๆนะคะว่าถ้าสมมติเราไม่สามารถที่จะออนไซต์ได้เราต้องปรับตารางเรียนค่ะเพราะว่านักเรียนอาจจะได้เรียนแค่คาบนึงอาจจะแค่40นาที
เรียน2คาบอาจจะมีการพักในระหว่างคาบด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งก่อนเปิดเทอมอาจจะต้องมีการทำตารางเรียนไว้สำหรับ2อย่างด้วยกันนะคะทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไซต์นะคะตรงนี้นะคะครูเฟิร์สเพราะว่าบางวิชาถ้าเป็นของกรณีออนไลน์เนี่ยคือนโยบายอันนี้เล่าให้ทุกท่านฟังเฉยๆก่อนนะคะคือนโยบายสพท.นะคะถ้าในเรื่องของตารางเรียนในเรื่องของออนไลน์สพท.มีนโยบายให้บูรณาการงานในรายวิชาสมมุติว่างาน1ชิ้นงานเนี่ยสามารถบูรณาการได้2ถึง3วิชาคะแนนใน3วิชานี้ก็จะเท่ากันหมดเลยอันนี้คือเป็นนโยบายของสพท.ถ้ากรณีสมมุติว่าเราไม่สามารถเปิดออนไซต์ได้ภาระงานของนักเรียนแต่ละชิ้นงานจะต้องสามารถบูรณาการข้ามกลุ่มสาระได้นะคะเช่นสมมติเห็นหน้าคุณครูสุวรรณสมมตินะคะสมมติวิชาภาษาไทยภาระงาน1ชิ้นเนี่ยสามารถไปบูรณาการกับสังคมกับศิลปะได้ใน3กลุ่มสาระเนี่ยมีภาระงานให้นักเรียน1ชิ้นใน1ชิ้นเนี่ยสมมติภาษาไทยให้คะแนนมา10สังคมก็ต้องได้10ศิลปะก็ต้องได้10อันนี้คือนโยบายของสพท.ถ้าในภาคเรียนที่2ถ้าสมมติเราไม่สามารถที่จะออนไซต์ได้จะต้องมีการบูรณาการภาระงานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการลดความเครียดหรือลดความตึงเครียดในการเรียนของนักเรียนนะคะในภาคเรียนที่2อันนี้เดี๋ยวเราดูหลักการหรือดูนโยบายอีกครั้งนึงว่าเราจะสามารถออนไซต์ได้เต็มรูปแบบในวันที่1พฤศจิกาหรือเปล่าแต่เราก็จะต้องมีการรองรับไว้อีก1แผนค่ะสมมุติว่าบางทีเราอาจเปิดมาปุ๊บอาจจะมีคำสั่งให้เราออนไซต์เราก็จะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นข้อสรุปคร่าวๆไว้ก่อนนะคะคือในเรื่องของรายวิชาเพิ่มเติมม.1เนี่ยเราจะให้เป็นลดเวลาเรียนถูกต้องไหมคะโดยเราไม่มีการตัดเกรดไม่ต้องลงทะเบียนตามนี้ไหมคะไม่ใช่ม.หนึ่งไม่ใช่ม.ต้นพูดผิดค่ะม.ต้นค่ะม.ต้นนะคะตรงนี้แล้วเอาแบบหมุนตารางหรือแบบปิกห้องคะหัวหน้ากลุ่มสาระว่ายังไงคะเกิดปิกห้องก็จะได้ทำแพทเทิร์นใหม่ค่ะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะคือ1ลดเวลาทำเป็นลดเวลาเรียนไม่ต้องลงทะเบียนไม่มีการตัดเกรดทีนี้ในการที่จะให้นักเรียนได้เรียนจะเป็นแบบฟิกห้องหรือว่าเวียนนะคะคุณครูแจ๋วว่าไงคะคิดว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะถ้าเวียนเด็กก็จะได้แบบเรียนรู้ที่หลากหลายอะค่ะแต่ว่าบางทีก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าคุณครูลืมคาบค่ะจะไม่ได้เตียงสอนห้องไหน ค่ะแต่ถ้าเราฟิกเป็นห้องก็จะมีข้อดีคือครูไม่ลืมแน่ๆคาบนี้ยังไงก็ต้องไปห้องนี้แต่ว่านักเรียนก็จะมีความรู้แค่จุดเดียวก็จะไม่หลากหลายเราก็ต้องเลือกอะค่ะว่าเราจะเอาไหนสมมติว่าเด็กห้องม.1 ทับ 3เจอครูไมตรีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอคุณครูไมตรีทั้งเทอมก็จะเป็นประมาณนั้นโดยส่วนตัวก็ค่ะอาจารย์แม่มันมีแบบนี้อีกนะประเภทที่แต่ก่อนที่เราเคยติววิทยาศาสตร์เนาะแล้วเราก็จะเดือนหนึ่งหมุนทีหนึ่งหมุนห้องหนึ่งเดือนหนึ่งหมุนอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ได้คือแทนที่จะไปอยู่ตรงนั้นคืออย่างน้อยๆถ้ามองดูว่าถ้าประจำนะเรื่องของการตามเด็กคนนี้ไม่เข้าเรียนเราก็ชั่วโมงหน้าก็ยังได้ตามอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราหมุนข้ามไปเลยมันในเรื่องของการกำกับชั้นเรียนหรือเด็กนี้เรียนสมมติก็จะหนีมันก็จะไม่มีคนตามให้เราไงถ้าสมมติว่าเราผ่านไปเลยเราอาจจะบล็อกอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าขยับเหมือนว่าจัดตารางบล็อกแต่ว่าให้เขาหมุนกันเองหมุนเป็น
สองสามอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีไหมคือได้สี่อาทิตย์ครั้งหนึ่งค่ะคือเจอเด็กหนึ่งห้องกี่ครั้งแล้วก็ไม่เจออีกเลยตลอดทั้งเทอมอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์แม่จะมีค่าเท่ากันค่ะใช่ใช่เดือนคือแบบอย่างน้อยเด็กห้องที่จะคือมันก็จะหลากหลายขึ้นอยู่เพราะว่ามันก็จะประมาณสี่คนอ่ะเนาะสี่เดือนแทนที่จะเจอคนเดียวทั้งตลอดเทอมคือถ้ามันเป็นครั้งเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยหมุนเลยมันเด็กเรื่องของการติดตามเด็กทั้งเรียนที่มันไม่เข้าเรียนเรายังจะได้คุยกับมันได้อย่างนี้นะเปลี่ยนด้วยนะคะ4สัปดาห์เปลี่ยนทีแต่ว่าถ้าสุดแล้วคุณครูคนไหนจะเป็นคนประเมินผ่านไม่ผ่านคะอาจารย์แม่แล้วก็ของเรา4ครั้งนี้แล้วก็ประเมินของเราไปเลยแล้วเราก็จะบอกเด็กไปเลยแล้วว่า4ครั้งเราก็จะประเมินเลย4ครั้งอ๋อประเมินของใครของท่านไปเลยใช่ใช่ห้องใครที่เข้าไปดีค่ะจบของใครของมันไปเลยคือตามมันก็จะได้ตามเอาชั่วโมงหน้าเธอเอานี้มาแล้วก็จะได้นัดหมายสมมติเราจะออกนอกเรื่องเนาะค่ะชั่วโมงต่อชั่วโมงหน้าเราเอานี้มานะ2ชั่วโมงเราจะทําอันนี้กันนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มีการพูดคุยหรือนัดแนะได้อย่างเงี้ยเห็นด้วยค่ะอันนี้เด็กได้มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะท่านอื่นว่ายังไงบ้างคะคุณครูเสกสรรว่ายังไงบ้างคะอ๋อไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมคุณครูสุวรรณีค่ะอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะค่ะเห็นเป็นประการอย่างไรค่ะก็เห็นด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวผู้ใดเปิดไม่ไหวว่าตื่นเต้นได้ยินไหมคะฝนบ้านหนูตกแรงค่ะอ๋อได้ยินค่ะอ๋อค่ะพยายามเห็นด้วยค่ะกับที่ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือได้แจ้งนะคะเห็นด้วยนี่จะเป็นการตอนนี้คืออาจารย์แม่กับคุณครูแจ๋วนะคะก็เห็นด้วยในเรื่องของการหมุนเปลี่ยนห้องนะคะเดือนละครั้งหรือ4สัปดาห์ต่อครั้งแล้วก็จะให้คุณครูที่ก่อนจะหมุนนี่ก็คือประเมินเด็กไปเลยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อเสนอที่ท่านผู้ช่วยปานีเสนอมานะคะเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะคะคุณครูแจ๋วก็เห็นด้วยในฐานะที่มีรายวิชาเพิ่มเติมคุณครูเอกว่าไงคะด้วยไหมหรือยังไงก็ทางด้านทัศนศิลป์ก็เห็นด้วยในเรื่องของการเวียนห้องครับเวียนห้องเดือนละครั้งค่ะค่ะน่าจะต้องเวียนแล้วแหละสรุปเลยค่ะลองสรุปก็ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมเราจะทำเป็นลดเวลาเรียนนะคะไม่ต้องมีการลงทะเบียนและไม่ต้องมีการตัดเกรดนะคะในระดับชั้นม.ต้นส่วนในเรื่องของการที่เรียนนะคะก็จะมีการหมุนห้องนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะหรือ4สัปดาห์ก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน1ครั้งโดยที่ในการประเมินให้นักเรียนผ่านไม่ผ่านนี้ก็ให้คุณครูแต่ละท่านประเมินเองเลยนะคะประเมินเองเลยก่อนที่จะเปลี่ยนไปอีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้ก็สรุปในอันนี้มันอันนี้เป็นภาคเรียนที่2ที่เราวางแผนไว้นะคะทีนี้ในส่วนของภาคเรียนที่1นี่เราจะกลับไปเป็นภาคเรียนเหมือนภาคเรียนนี้ไหมคะคุณครูสุนิสาภาคเรียนนี้เราขออนุญาตแป๊บนึงค่ะอันนี้ก็ค่ะอาจารย์แม่คะอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์แม่คะอู้ขอบคุณมากเลยที่หาทางออกรู้นั่งคิดโจนค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะก็คืออาจารย์ใช่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 แล้วก็โยกมาก็หมุนเหมือนกันค่ะจ้ะจ้ะประมาณนี้แหละโอเคจ้ะขอบคุณค่ะโอเคเนาะค่ะจ้ะค่ะในส่วนของภาคเรียนที่1ยังจะต้องมีการตัดเกรดอยู่ไหมคะถ้าถามหนูนะคะท่านรองถ้าคือคนที่ไม่ได้สอนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าปปพก็น่าจะยังไม่เริ่ม
แต่คนที่สอนแล้วนะคะคืออันนี้เสนอความเห็นส่วนตัวเนาะค่ะหนูมองว่าไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ปล่อยเด็กอิสระไปเลยแล้วก็ประกาศไปเลยว่ากรณีที่เป็นเพิ่มเติมมอต้นทางโรงเรียนได้ตัดเปลี่ยนเป็นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการกับทักษะชีวิตอยู่ที่บ้านก็คือไม่มีการตัดเกรดไม่มีการตัดสินผลการเรียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็คือยกผลประโยชน์ให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ครูที่ปรึกษาแจ้งเด็กอย่างนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมามีครูที่ปรึกษาได้ติดต่อผ่านครูสุนิสาว่าทำไมเด็กห้องเขาไม่ได้เข้าเรียนเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะกังวลว่าลูกเขาติดศูนย์รอดนะคะแต่ไม่ทราบว่าครูการลงทะเบียนไปหรือยังอะค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เฟิร์สสอบถามแล้วค่ะพี่การยังไม่ได้ลงค่ะเพราะว่าไม่มีรายชื่อนักเรียนในแต่ละรายวิชาค่ะก็เลยยังไม่ลงพอดีเลยเห็นด้วยกับพี่อุนะคะหัวข้อนี้ค่ะค่ะแล้วอาจจะทำนี้ก็แจ้งครูที่ปรึกษาชัดเจนบันทึกข้อความอะไรอย่างนี้ดีไหมคะเพราะว่าดีค่ะเดี๋ยวก็ค่ะเดี๋ยวก็จะถ้าอย่างนั้นคุณครูสุนิสารับเรื่องตรงนี้ไปดำเนินการนะคะแล้วก็ฝากหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะก็แจ้งคุณครูในกลุ่มสาระด้วยนะคะก็คือรายวิชาเพิ่มเติมของม.ต้นนะคะเราจะเป็นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการกับทักษะชีวิตที่บ้านเนาะค่ะเนาะแจ้งอย่างนี้แล้วกันใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วสมมติว่าคุณครูผู้สอนเขาสอนล่ะเขาจะต้องทำยังไงกับวิชานี้สำหรับครูที่สอนไม่ต้องทำเป็นการลดเวลาเรียนตามผลการเรียนรู้ไม่ก็ติดมายังไงหมายถึงว่าตัดเกรดยังไงติดพร้อมมาหรือจะส่งพอพอนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่พี่นายร่วมกันคือถ้าเราบูรณาการแบบนี้เราจะให้คุณครูเพราะว่าเวลาที่รายงานไหมคะรายงานผลการเรียนนะคะสรุปผลการเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีเกรดเนาะมันก็จะเป็นพอมอพอไหมมันจะต้องพอหมดทุกคนเนี่ยคือตอนนี้มันต้องให้พอทุกคนนะใช่แต่ว่าในมือคุณครูตอนนี้มีรายชื่อเด็กทุกคนนะคะเพราะว่าได้แจ้งไปแต่ไม่รู้มาโหลดเอากันหรือเปล่ามีอยู่แต่ว่าเด็กน่าจะไม่ได้เข้าอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตามยากแต่ว่าวันนั้นที่ท่านลองเรียกคุณครูจำรูนคุณครูสิทธิพงษ์ที่เขาสอนวิชาเพิ่มเติมมาแหละเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ให้งานเด็กให้กลุ่มไปอยู่นะให้งานเด็กเป็นกลุ่มไปตามกลุ่มที่เขาสอนอยู่เรื่องของการรายงานการสอนตอนนั้นนะที่เรียกมาพบอะที่กลุ่มที่ไม่รายงานการสอนอะนะค่ะทีนี้เราจะแจ้งครูผู้สอนเขาว่ายังไงว่าให้ตัดเกรดมาเป็นพอมอพอก็พอหรือเปล่าสำหรับเทอมนี้ค่ะไม่ต้องให้เกรดแต่ว่าควรที่จะทำเป็นพอมอพอมาไหมก็คือพอหมดนโยบายก็ต้องน่าจะเป็นพอหมดถ้าเด็กมันมีชีวิตอยู่เนาะค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือให้เขาทำพอพอมาปกตินั่นแหละเอกมีรูปเล่มลดเวลาเรียนอันเก่าไหมไม่ถึงว่าปอพอนะต้องแจกใหม่ไหมเพราะว่าอันเก่ามันเป็นเล่มแต่สิ่งเกรดถ้าเล่มลดเวลาเรียนก็มีครับรูปแบบเก่ารูปแบบเดิมอู้ไม่เป็นไรอู้ไม่ต้องไปแจกใหม่ให้เขาปอปอนั่นแหละแล้วก็เขียนเป็นพอมาพอเอาไม่ต้องไปแจกใหม่เนาะค่ะไม่ต้องไปแจกใหม่ให้เอาปอปอปกติที่ทำปอปอมีเกรดนั่นแหละแต่ใส่เป็นพอมาพอถ้าเก็บคะแนนไว้แล้วอะไรก็ปล่อยไปแต่สุดท้ายก็คือพอไปหมดเลยเนาะค่ะใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ดีค่ะถ้าทำคนเยอะเลยขายกันแม่ค่ะยาเย็นให้มันยากไรก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยปานีนะคะแล้วก็คุณครูสุนิสานะคะในเรื่องของตรงนี้นะคะในรายวิชาเพิ่มเติมก็ผ่านนะคะในส่วนของที่ผ่านมาในภาคเรียนที่1ก็ให้ตัดสินผลเป็นพอกับมอพอก็ฝากหัวหน้ากลุ่มสาระค่ะท่านทดลองอีกอันนึงค่ะครับคาบสอนที่คุณครูหัวหน้าสาระที่จะต้องเขียนมาในภาคเรียนที่2อ่ะเนาะคุณครูก็ต้องระบุมาว่าใครสอนเพิ่มเติมมอไหนระบุมอมาด้วยจำนวนค่ะเนาะค่ะได้ค่ะคืออย่าเขียนมาเฉยๆว่าใครสอนเพิ่มเติมให้ระบุมอด้วยเพราะเรามีระบุชั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะในส่วนงานหลักสูตรขออนุญาตส
อบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยค่ะท่านรองค่ะค่ะเพื่อที่จะคืนหน้าจะได้วางแผนกันต่อได้หมายถึงชุมนุมลูกเสือค่ะค่ะหัวหน้าลูกเสือก็จะได้ไปแจ้งหัวหน้าลูกเสือคือลูกเสือค่ะถ้าเป็นกรณีมันก็ยังไม่รู้เนาะว่าเราจะได้สอนไหมเนาะถ้าเราได้สอนมันก็ค่อยมาคิดเองในเรื่องของลูกเสือเราจะต้องก็ต้องจัดคนลงไปสอนในวิชาลูกเสือปกติไปทำให้มันเป็นปกติเหมือนเราสอนปกติไหมทั้งลูกเสือก็บูรณาการเหมือนกันจะเพิ่มเติมดีไหมใช่ใช่ชุมนุมก็เปิดหนังสือที่แจ้งเรารวมพัฒนาหนังสือที่แจ้งเรารวมพัฒนาผู้เรียนด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะทั้งแล้วคุณสาวนะคะชุมนุมรอดอกับวิสามันนี่คือตอนนี้เราลงทะเบียนเป็นแบบไหนคะรอดอมันไปสอบได้ไหมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยไม่เขาไม่เห็นแจ้งมาว่ามีผ่านการประเมินไหมมีการคัดไหมไปวันนี้ค่ะเพิ่งไปวันนี้ค่ะเพิ่งไปค่ะวันนี้เด็ก58คนไปคัดอยู่หนองบุญมากค่ะอ๋อค่ะทีนี้เขาเพิ่งกำหนดมาไอ้เทอมนี้ทำไมจะจบหลักสูตรล่ะเพราะว่าเทอมหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือเขาอาจจะมียืดหยุ่นหรือเปล่าค่ะ3ปีม.6 6เทอมใช่อันนี้มันก็หมดไปแล้ว1เทอมก็ใครที่รอดอก็ไม่ต้องเลือกชุมนุมก็ทำชุมนุมไปปกติไปเว้ยทำเล่มปกติเนาะค่ะค่ะทำเล่มปกติเพราะว่าที่ถามเพราะว่ามันมีแค่รอดอกับวิสามันที่ปรากฏในปพ.1ที่เหลือจะเป็นชุมนุมคำเดียวกันเลยเนาะคุณสังรักเนาะทีนี้ชุมนุมน่ะถ้าสมมติว่าไม่อยากมีปัญหาอะไรก็ยึดชุมนุมเก่าเนี่ยถ้าสมมติเปิดไม่ได้นะก็คือเอาชุมนุมเก่าไปที่เด็กมันเลือกมาไหมหรือเพราะว่ามันจะยากกับเรื่องของการย้ายชุมนุมอยู่ชุมนุมนี้ทั้งสองเทอมเลยอ่ะมันจะง่ายกว่าไหมเฟิร์สเอ้ยไม่ใช่รักว่าไงถ้าเขาให้อยู่ชุมนุมเดิมเพราะปกติชุมนุมตอนนี้ก็ไม่ได้สอนอยู่แล้วก็ดูแลเด็กให้ผ่านได้เฉยค่ะก็จะไม่ต้องไปตามก็เทอมสองอยู่ชุมนุมเก่าจะได้ไม่ต้องเลือกไงค่ะเพราะเวลาเลือกมันยากมากเลยนะโดยเฉพาะเด็กมันไม่ได้มาโรงเรียนมันไม่เลือกให้เราด้วยตามเด็กยากฉะนั้นก็ยืนยันอันเดิมไปก่อนเนาะชุมนุมเนาะค่ะจะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการเดินค่ะที่เชิญที่เชิญเฟิร์สมาเฟิร์สก็จะได้เข้าใจว่าอะไรนะคะมีการจัดคาบสอนอะไรยังไงที่เราจะต้องล็อกอย่างวิชาการก็ต้องล็อกอาจารย์พ่อไว้อีกหนึ่งคนนอกจากหัวหน้ากลุ่มสาระจริงๆแล้วในกลุ่มนี้นะคะเราเชิญเข้ามานี่เป็นกรณีพิเศษหลังจากตรงนี้ที่เราพูดคุยกันเสร็จแล้วก็อยากจะให้ออกไป อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ ไม่อยากตั้งหลายกลุ่มคือตรงนี้จะเป็นเฉพาะให้หัวหน้ากลุ่มสาระเข้ามารับรู้งานแล้วก็จะแจ้งงานเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับฉันเลยก็คืออันนี้เอามาคุยกันในเรื่องของการจัดรายวิชาในเทอมหน้าก็เลยเชิญเข้ามากลุ่มนี้กับหัวหน้าสาระเลยมีไปก็ออกไปเฟิร์สไม่ต้องเสียใจนะคะโอนไม่จะได้รับค่ะเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา2ข้อนะคะก็ขออนุญาตผ่านนะคะไปวาระระเบียบวาระที่5เลยนะคะเรื่องอื่นๆนะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะ 5.1 นะคะในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2/64นะคะอันนี้ก็อยากจะขอความกรุณานะคะหัวหน้ากลุ่มสาระแจ้งคุณครูในกลุ่มสาระด้วยนะคะสมมุติว่าเราเปิดออนไซต์ได้คือในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเนี่ยก็อยากจะให้คุณครูทุกท่านนะคะรีบประสานกับนักเรียนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนที่ในภาคเรียนที่ผ่านมาบางครั้งเราไม่สามารถติดต่อเด็กได้ด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะคะถ้าในเทอม2นี้นะคะสมมุติเราเปิดออนไซต์มาได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออนไซต์ได้กี่สัปดาห์
เราก็ต้องคือดูเป็นระยะไปนะคะสมมุติว่าถ้าเราเปิดมาได้ในสัปดาห์แรกนะคะก็อยากจะให้คุณครูทุกท่านเนี่ยนะคะเก็บข้อมูลของนักเรียนเช่นสมมติการสร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละรายวิชานะคะหรือแม้กระทั่งการขออีเมลของนักเรียนไว้นะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่มีอีเมลก็ขอความกรุณาคุณครูนะคะช่วยพานักเรียนสร้างอีเมลทำอีเมลขึ้นมาถ้านักเรียนได้อีเมลครบเนี่ยโอกาสสมมติว่าเราสอน Google Classroom เนี่ยมันจะง่ายกับเรามากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็อยากจะขอความกรุณาให้คุณครูทุกท่านนะคะช่วยประสานถ้ากรณีเราเปิดมาปุ๊บเราขอประสานขอข้อมูลกับเด็กก่อนไม่แน่นะคะบางทีเราเปิดได้สัปดาห์เดียวพอสัปดาห์ที่2เราเป็นออนไลน์ทีนี้เราก็สามารถจะติดต่อนักเรียนได้เร็วขึ้นมีช่องทางการติดต่อนักเรียนที่หลากหลายมากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะกลุ่มสร้างกลุ่มไลน์ประจำวิชาประจำห้องนะคะไว้ก็อยากจะฝากท่านหัวหน้ากลุ่มสาระทุกท่านเพื่อนำไปเรียนชี้แจงกับคุณครูในกลุ่มสาระด้วยนะคะในส่วนของเรื่องอื่นๆในข้อนี้นะคะทีนี้ข้อ 5.2 นะคะคืออยากจะประชาสัมพันธ์เฉยๆนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนกับคุณครูหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองนักเรียนตรงนี้ก็คืออยากจะขอให้ท่านหัวหน้ากลุ่มสาระแจ้งคุณครูในกลุ่มสาระคือให้ใช้คือหลากหลายช่องทางสักนิดนึงนะคะตรงนี้คือเราอย่าใช้ช่องทางเดียวบางทีการติดต่อสื่อสารนี่บางทีผู้ปกครองอาจจะไม่รับรู้กับเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามติดต่อช่องทางไหนที่สามารถติดต่อได้อาจจะกับเพื่อนนักเรียนหรือกับนักเรียนกับคนที่เรารู้จักพอที่จะติดต่อสื่อสารได้กรณีมีเหตุที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องติดต่อกับผู้ปกครองนะคะอันส่วนนี้ก็อยากจะฝากหัวหน้ากลุ่มสาระทุกท่านไว้ด้วยนะคะเพื่อนำไปชี้แจงกับคุณครูนะคะแต่ถ้าในส่วนของถ้าออนไซต์ได้ตามปกติไม่มีปัญหาค่ะเพราะเราเจอเด็กทุกวันอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องฉวยโอกาสตรงนี้ไว้นิดนึงเพราะกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์ในภายภาคหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเตรียมการไว้การติดต่อสื่อสารมันก็จะรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นในเทอมหน้าก็คิดว่าปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถ้ากรณีเปิดออนไซต์ไม่ได้คิดว่าน่าจะบรรเทาเบาบางลงกว่าภาคเรียนที่1 นะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวก่อนเปิดภาคเรียนก็จะอาจจะต้องมีการเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระมาทำมาพูดคุยกันในเรื่องของตรงนี้อีกรอบนึงนะคะหรือถ้ามีนโยบายใหม่ๆรับนโยบายจากสำนักงานเขตหรือจากสพฐหรือจากทางท่านผู้อำนวยการมาหรือมีข้อราชการด่วนที่จะต้องชี้แจงก็อาจจะต้องรบกวนทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะในตรงนี้นะคะสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะก็มีท่านไหนที่จะค่ะเชิญเลยค่ะเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระนะคะค่ะลืมค่ะณตอนนี้นะคะเมื่อวันที่22นะคะฝ่ายพัสดุของโรงเรียนได้ขึ้นไลน์แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระหรือคุณครูในกลุ่มสาระต้องการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์หรือในรูปแบบออนไลน์พัสดุก็กำหนดให้เรานะคะแค่วันเดียวในการที่เราจะประมาณการมันก็จะเป็นการบีบทีนี้ในส่วนของบางกลุ่มสาระที่ไม่ได้ซื้อมาเลยไม่ได้สั่งไม่ได้มีการประมาณการเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้คือสอบถามไปทางฝ่ายของแผนแล้วคือมันเป็นการตัดงบประมาณของฝ่ายพัสดุเองนะคะซึ่งในแผนโครงการเรามีโครงการอยู่เราสามารถใช้ได้ตลอดปีการศึกษาตรงนี้นะคะสมมติเราเปิดออนไซต์มาได้เนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เราก็สามารถที่จะซื้อหรือประมาณการได้ตามโครงการที่เรามีเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะแผนปฏิบัติการของเราเนี่ยตัดตามปีการศึกษาไม่ได้ตัดตามปีงบประมาณแต่พัสดุก็คือเขาจะตัดตามปีงบประมาณ
นะคะก็เลยเร่งให้เราดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือประมาณการสิ่งที่ที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ถ้ากลุ่มสาระไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะมาดำเนินการได้ในช่วงเปิดเรียนได้นะคะตรงนี้ก็แจ้งทุกท่านทราบไว้นะคะก็คือบางท่านแบบเอ๊ะซื้อมาอุ๊ยกลัวไม่ทันกลัวเขาตัดงบไม่ใช่ค่ะคือแผนเรามีโครงการเรามีเพราะว่าโครงการของเรานี่สิ้นปีการศึกษาไม่ได้สิ้นปีงบประมาณนะคะก็จะสามารถใช้ได้ตามแผนเหมือนที่เราส่งโครงการมาส่งแผนมาค่ะตรงนี้ยังซื้อได้เหมือนเดิมนะคะหรือท่านใดอยากจะซื้อหรือมาพัฒนาห้องเตรียมการไว้ก็ได้นะคะก็คือตรงนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะคะก็แจ้งให้ทุกท่านทราบด้วยนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวล นะคะเราสามารถใช้เงินตามโครงการหรือตามงบประมาณของเราได้ค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็ค่ะมีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะคุณครูเป็ดมาที่หลังมีอะไรไหมคะก็ค่ะท่านรองคะค่ะค่ะนิดนึงนะคะด้วยความกังวลว่าคุณครูก็จะชอบพูดติดปากกันว่าเดี๋ยวให้เกียรติทิพย์ก็ได้เด็กไม่เข้าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นณตอนนี้นี่ทางนโยบายของทางโรงเรียนออกมาแล้วว่าให้เรารอไปก่อนเนาะรอเพื่อที่จะให้เด็กมันเข้าถึงเปิดเทอมมาอีก1สัปดาห์แต่ว่าก่อนจะถึงเปิดเทอม1สัปดาห์ก็สามารถติดตามหรือติดต่อกับเด็กนักเรียนให้ได้มากที่สุดนั่นแหละเนาะแต่สมมติว่ากำหนดของงานของเรามันมีอยู่5ช่องสมมติมันอาจจะทำได้แค่3ช่องจริงๆมันตัดเกรดได้แต่ถ้าเรารอมันไปอีกจนถึงวันเปิดเทอมเกรดมันอาจจะทำเพิ่มหรือคะแนนอาจจะทำเพิ่มขึ้นมาเกรดก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะยังไม่ต้องรีบสรุปผลการเรียนก็ได้แต่ก็ตัดเกรดอันไหนที่มันคิดว่ามันเต็มช่องแล้วก็ตัดเกรดได้แต่อันไหนที่ยังต้องรอเขาอยู่ก็อาจจะยังต้องรออย่างเช่นม.5มีคนนึงป่วยไปจิตเวชห้องม.5ทับ1สัชินันท์ประจวบสุขอะค่ะอันนี้ก็ไปติดต่อกับจิตเวชล่าสุดก็เห็นไปล้างท้องเหมือนประมาณกินยาฆ่าตัวตายก็ไปล้างท้องลักษณะอย่างนี้เด็กก็เข้าไม่ถึงกับการเรียนน่าจะไม่ได้เรียนแต่เขาก็ไม่ได้ลาออกนะคะเขาก็ยังตัวอยู่ค่ะอีกบางคนว่าเอาผมเข้าเรียนไม่ได้ผมข้อมือหักอย่างเงี้ยค่ะของ5ทับ4ชินนลนก็บอกว่าข้อมือซ้นข้อมือหักก็เข้าเรียนไม่ได้ก็รอบอกว่าเธอหายเมื่อไหร่เธอก็ค่อยทำลักษณะแบบนี้ค่ะมันอาจจะต้องรอเด็กนักเรียนเผื่อว่ารอไปสักระยะนึงเกรดแทนที่มันจะได้1มันอาจจะได้สัก 2.5 อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลดีสำหรับเราเนาะตามแต่ว่าต้องตามให้ถึงที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะถ้าเด็กเข้าไม่ถึงรอมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสงสารครูเองแหละเนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ให้โอกาสเด็กเนาะเราก็อย่าเพิ่งตัดสินผลการเรียนก็แล้วกันค่ะแต่เราอย่าเพิ่งไปบอกเด็กนะคะว่าเปิดเทอมมาเดี๋ยวครูให้เธอมาสอบก็ได้ไม่ต้องแจ้งค่ะเดี๋ยวเด็กจะดีใจค่ะก็คือเราแต่เราก็ถ้าเราสามารถติดตามได้เราก็ติดตามไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเข้าไม่ถึงจริงๆเราก็จะให้โอกาสเด็กอยู่นะคะในช่วงเปิดเทอมมาช่วงสัปดาห์แรกเหมือนที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะตรงนี้ค่ะหนังสือที่ของคุณครูสุนิสาที่จะทำแจ้งที่รองบอกนะขอดูก่อนค่ะอย่าเพิ่งให้หมายถึงอย่าเพิ่งให้ครูเอกขึ้นโพสต์นะคะดูกันก่อนค่ะส่วนกำหนดการให้น้องนางทำได้ไหมคะยังไม่ขัดเอาละเห็นไม่เห็นรองบอกต้องเสนอเซ็นหมายถึงว่าหนูหมายถึงว่าหนูทำข้อความแล้วก็ฝากนางเพราะว่าต้องมีเซ็นนะค่ะหรืออย่างไรค่ะได้ค่ะรองเข้ามาบริหารค่ะต้องให้รองเซ็นจ้ะแต่ว่าให้อ่านก่อนขออ่านก่อนเนาะค่ะแล้วกำหนดการส่งปอพอนี่คือเรายังไม่ได้กำหนดนะคะเดี๋ยวค่อยยังก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์แรกหลังที่เราเปิดมานะคะสัปดาห์แรกต่อไหมคะสัปดาห์แรกเราตามเด็กอยู่ค่ะค่ะค่ะจะได้แจ้งลูกหมดถูกค่ะแต่ก็พยายามดูเด็กม.6ด้วยนะคะในส่วนของที่จะไปยื่นทีแคสนะคะถ้ามันการขยายผลการตัดสินไปแล้วถ้ามันมีผลกับเด็กยังไงก็ให้คุณครูช่วยดูนิดนึงมันก็ยากมันก็จะยากอยู่นะกับเด็กม.6เวลาที่
ทะเบียนเขาจะปริ้นเกรดให้ดีกันเนาะแล้วเด็กม.ที่เรายังไงดีคะคุณที่สอนม.6นี่ต้องส่งเกรดก่อนไหมคะหรือว่ายังไงก็ควรที่จะตามให้เร็วที่สุดแล้วก็น่าที่จะได้ส่งเลยเพราะว่าตอนนี้เด็กมันเริ่มมาขอแล้วเด้ใช่ค่ะวันนี้มีเด็กมาขอก็ใบเกรดอยู่ค่ะค่ะมันก็จะยากก็ถ้าเราสามารถดำเนินการได้ในส่วนของเด็กม.6เราก็ดำเนินการได้เลยค่ะถ้าเราสามารถตัดเกรดได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เด็กเราเสียโอกาสแล้วก็เสียสิทธิ์ตรงนั้นนะคะก็ฝากหัวหน้ากลุ่มสาระกำหนดว่าม.6ครูดูแลกลางเดือนตุลาดีไหมคะหรือยังไงดีจะได้ครบหมดไหมล่ะมันไม่ใช่ม.6ยังอาจารย์พ่อแกบ่นอยู่อย่างแผนพละเอ้ยแผนอุตสาหกรรมเอ้ยเนี่ยมันติดต่อมาไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะอย่างเงี้ยถ้าแกตัดไปมันก็จะเป็นรอเป็นม.ส.เป็นอะไรไปแกก็บอกว่าแกก็รอมันก็เป็นเคสๆไปไหมสมมติว่าโดยเฉพาะสายวิทย์เนี่ยอาจจะต้องส่งไหมเพราะว่าเขาจะต้องไปยื่นเพื่อที่จะเรียนต่อแต่แผนอื่นก็น้อยหน่อยนึงแหละถ้ามันเขาอยากจะได้เขาน่าจะติดต่อเป็นการส่วนตัวไหมคะค่ะอย่างอาจารย์แม่คะอย่างกรณีสายวิทย์นะคะก็ยังมีห้องล็อกคนสองคนที่ยังไม่ทำงานอะไรเลยไม่เป็นไรอย่างไอ้นั่นมันไม่เรียนต่อหรอกไอ้เสือนั่นน่ะหนูไปม.6กับทันเพื่อนมันก็เอาแล้วนั่นน่ะเมื่อวานหนูไปเจอค่ะเจอตัวเป็นๆเลยหนูบอกว่าวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะเสืออ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ซีหรอกครับอาจารย์จะให้อะไรให้ไปเถอะครับผมไม่ซีนั่นแหละนั่นแหละมันจะอย่างนั้นแล้วมันก็จะมาแก้เอาโอ้ยมันจะมาแก้ทีหลังไอ้คนนี้มันธิดาพรธิดาพร 6/2 อ่ะกักตัวเป็นเทอมแล้วนะคะกักตัวโควิดนะคะเตียงโต๊ะน่าจะออกมาแล้วแต่เด็กเขาจะเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเด็กเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีที่เที่ยวมันอาจจะเด็กเขาจะเป็นคนแบบสามารถพบเจอตามบิ๊กไบค์น่ะสมัยก่อนน่ะตอนที่อยู่ม.5น่ะเด็กจะไปบิ๊กไบค์เกือบทุกวันแล้วเช้ามันก็จะมาโรงเรียนไม่ได้ตอนนี้เล่นพนันออนไลน์กับปันหนึ่งเล่นน่ะนะที่ดาพรคนหาน่ะนะยังมาสอนเราด้วยนะเล่นพนันออนไลน์น่ะมันเป็นเจ้ามือหวยวันหวยออกไม่ได้มาโรงเรียนด้วยนะน่ะนะต้องขายหวยเขาหารายได้หลายทางสรุปแล้วม.6นะคะนักเรียนที่แบบยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ส่งงานอย่างเนี้ยเราก็เอานั่นไว้ก่อนนะคะเนาะค่ะก่อนจ้ะค่ะเราเก็บไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินผลการเรียนค่ะช่วงนี้แต่ว่าตัดสินได้ก็ให้ค่ะใช่ค่ะครูสวัณีถ้าเราโชติพัฒน์น่ะสิ้นปี65นนละเด้อมันเพิ่งบอกครูอยากตัดสินอะไรผมครูใกล้มาเถอะผมไม่ซีมันยังว่าอยู่นี่ไม่ทีนี้ก็จะเหลือ9/10/9อย่างม.6เนาะค่ะ9/9ก็ประมาณสัก9คน10/10ก็ประมาณ12คนค่ะคุณนัทยาคะหมดช่องทางในการติดตามแล้วค่ะตอนนี้ทุกรูปแบบแล้วลูกคุณนัตยาไม่ได้ติดโควิดเหรอคะลูกคุณนัตยาเห็นว่ามานอนอยู่โรงเรียนมานอนอยู่โรงเรียนหลายคนอยู่เด้ตัดตัว4 คนตัวสะดวกการเรียนออนไลน์เลยจริงๆบอกไม่มีสมาธิแต่ว่าสามภพดีขึ้นมากดีขอบคุณครับสามภพนี่หลังจากที่เขาเป็นโควิดปุ๊บเขาเข้าเรียนของหนูตลอดเลยค่ะแล้วส่งงานครบทุกงานคนเดียวใช่สามครบส่งงานครบหมดเลยทีไรจะโดนมากค่ะโควิดทำให้ดีขึ้นค่ะสามครบส่งงานครบแรกเลยขออนุญาตเรียนที่ประชุมนะคะพอดีว่าคุณครูพิชนันท์ขันอาสานะคะตอนนี้ก็คือหมดเวลาลาป่วยแล้วเนาะนะคะคุณครูพิชนันท์ก็ตอนนี้ก็ลงเวลาแล้วนะคะหมายถึงว่าฝ่ายบุคคลนะคะให้หนังสือลงเวลาไปเป็นเล่มนะคะที่ลงที่บ้านเนาะแล้วทีนี้ตอนช่วงเปิดเทอมนะคะ
ถ้าเปิดออนไซต์เนาะทีนี้จัดคาบสอนไว้ให้ครูพิชนันอ่ะ10คาบนะคะทีนี้ในกรณีว่าออนไซต์เนี่ยครูพิชนันจะไปสอนได้ไหมจะยังไงจะสอนที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะยังในกลุ่มสาระคือตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะว่าจะสอนได้ไหมนะคะพอดีว่าเทอม2นี่ก็ต้องมาแล้วจัดคาบให้10คาบแล้วค่ะตอนเนี้ยถ้าจัดเป็นประกบคู่ได้ไหมคะตอนนี้ไม่ได้จัดไปประกบคู่ค่ะท่านรองคะจัดออกมาเพียวเลยค่ะให้สิบคาบแล้วนี่เราถ้าเกิดคุณครูเขาไม่สามารถที่จะสอนได้นี่ก็จะเป็นปัญหากับเด็กอยู่อีกนะคะถ้าตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดประกบคู่ให้นี้ก็ยังพอเอาวิชาเพิ่มเติมเรื่องลดเวลาเรียนดีไหมเอาลงไปให้เขาให้เด็กลงมาหาเกห้องข้างล่างก็จัดรายวิชาเพิ่มเติมเอาไว้ให้ค่ะมีม.6 แล้วก็ม.3 แล้วก็มีม.6 ม.6 น่าจะยากอยู่ดิค่ะม.6 ไม่น่าให้อ่ะนะม.6 ออกซะเอามาเป็นม.ต้นน่ะค่ะที่ครูสุนิสาจัดให้นะมันมีของภาษาไทยม.ไหนบ้างนะที่เป็นลดเวลาเรียนอ่ะม.1 ม.2 ม.3 ใช่ค่ะก็ให้แกทั้ง2 3ม.เลยได้มั้ยเพราะว่ามันไม่ได้ตัดเกรดมีม.1 2 3 12คาบ12คาบค่ะนั่นดิเพราะมันไม่ได้ตัดเกรดหรือเอาออกห้องนึงเอาอีกห้องนึงไปให้คนอื่นอีกกลุ่มนึงไปให้แก5กลุ่มอย่างงี้น่ะมันก็จะดีคือว่าแกให้ทำในงานแจกเด็กแล้วก็พูดคุยกันอยู่ห้องข้างล่างลงมาหาก็น่าจะโอเคกว่านะเอาวิชาที่ไม่ต้องได้ทำปอพอยากค่ะเนาะค่ะลองขยับวิชาดูค่ะโอเคแล้วไหมคุณท่านรองมันค่ะหิวข้าวแล้วค่ะมีไม่คงไม่มีแหละเนาะค่ะที่ท่านใดจะเสนอแนะถ้าไม่มีนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะขอบคุณครูเฟิร์สคุณครูสุนิสาแล้วก็คุณครูณัฏฐยานะคะที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อราชการด่วนหรือมีอะไรที่จะต้องปรึกษาหารือกับหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะก็เดี๋ยวลองก็จะนัดเป็นคราวๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่อยู่ฟังจนคำนะคะแล้วก็ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์กับฝ่ายวิชาการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอปิดประชุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ